วัสดีทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นวิชาที่ทำไมคะมาเปลี่ยนบรรยากาศที่สถานที่นั่งหลับใช่ไหมอ้าวนะคะคราวที่แล้วเรียนกันในยังอยู่ในส่วนของบทที่5นะคะเรื่ององค์กรวิชาชีพทีนี้เราก็จบในส่วนขององค์กรวิชาชีพของต่างประเทศวันนี้เราก็มาดูในของประเทศไทยบ้างนะคะที่เรากำลังจะเรียนกันต่อไปนะคะก็คือของเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนติบัณฑิตยสภานะคะบางท่านสงสัยว่าทำไมเราจะต้องมาเรียนเกี่ยวกับสถาบันแห่งนี้นะคะเนติบัณฑิตยสภานี่เคยได้ยินชื่อไหมคะเคยจะมุ่งไปสู่ที่นั่นไหมคะไปนะคะนั่งรถเมล์ผ่านไปแล้วก็ซื้อหนังสือกลับบ้านอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะก็เป็นสถานที่ที่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องไปเรียนต่อเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากจะเป็นอัยการผู้พิพากษาเพราะว่าเขาก็จะต้องมีคุณสมบัติว่าถ้าจะสอบอัยการผู้พิพากษาเนี่ยนะคะต้องเป็นเนติบัณฑิตนะคะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่จะมุ่งไปทางสายนั้นแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นแค่ทนายความเนี่ยนะคะไม่จำเป็นจะต้องจบเนติบัณฑิตนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเนติบัณฑิตก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนกันที่สภาเรื่องของสภาทนายความด้วยนะคะก็มีใครอ่านมาบ้างแล้วไหมคะนักศึกษาทำหน้าแบบอาจารย์ถามอะไรทำไมเป็นคำถามที่ไม่สุภาพนะคะถามว่าอ่านมาล่วงหน้าหรือยังนี่ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันนะคะเรามานั่งฟังกันละกันนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้อ่านมาเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะเป็นมีประวัติความเป็นมายังไงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับพัดลมนิดนึงสวัสดีค่ะแหมรู้สึกดีใจนะคะที่มีนักศึกษาเดินเข้ามาเรียนนะคะตอนแรกนึกว่าจะอาจจะทำไมคะหลับให้กำลังใจอาจารย์อยู่ที่บ้านแต่พอมีท่านนักศึกษาเดินเข้ามารู้สึกใจชื้นนะคะที่เข้ามาใหม่นี่เข้าใจว่าเป็นวิชาอะไรคะหลักวิชาชีพนักกฎหมายนะคะไม่ใช่โอเคนะคะกลัวว่านึกว่าเดี๋ยวจะมาเข้ามานี่นึกว่าเป็นคอนเสิร์ตปัมมี่ไม่ใช่นะคะนะคะนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะมีประวัติความเป็นมายังไงนะคะจริงๆแล้วสมัยอาจารย์เรียนเนติบัณฑิตนี่โอ้โหไกลมากนะถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยเหมือนอาจารย์นั่งรถไปต่างจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มีรถเมย์สายเดียวที่วิ่งผ่านนะคะกลับบ้านนี่สลบเลยนะคะแค่ใช้เวลานั่งรถไปนี่ก็รู้สึกทรมานแล้วแต่เดี๋ยวนี้ทำไมคะซีวิไลมากนะคะมีร้านอาหารมีศูนย์การค้าสมัยอาจารย์นี่เป็นแบบข้างทางเป็นป่านะคะแล้วก็เป็นแบบดินแดงๆลูกหลังแล้วก็ไม่มีสิ่งอะไรนะคล้ายๆเหมือนกำลังมุ่งหน้าไปยังทุ่งหญ้าสวรรค์หน้านะคะแล้วก็มีเนติบัณฑิตอยู่ที่เดียวที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่านะคะโอ้โหตอนนั้นก็แบบต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในการไปเรียนที่นั่นนะคะนะคะเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะก็คือนะคะมีกำเนิดนะคะสืบเนื่องมาจากโรงเรียนกฎหมายเนื่องนะคะมาแต่พระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้รัชกาลที่เท่าไหร่คะ5นะคะ5โอเคนะคะเก่งมากนะคะตอนเด็กๆอาจารย์ก็ทำไมคะเราต้องโดนท่องจำแล้วอาจารย์ก็จะจำชื่อท่านแต่ละท่านต้องใช้สติดีๆว่าเป็นรัชกาลที่เท่าไหร่นะคะนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะที่ประสงค์ให้ราชการยุติธรรมเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะคะตามความต้องการของประเทศนะคะก็เลยได้ทรงนะคะโปรดเกล้านะคะประกาศตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นนะคะเมื่อวันที่25 มีนา ร.ศ. 110ก็คือพ.ศ.2434นะคะแล้วก็มีพระเจ้าลูกยาเธอนะคะพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ก็หรือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะคะเป็นเสนาบดีนะคะท่านนี้เคยได้ยินชื่อไหมคะเคยนะคะท่านเป็นใครคะเป็นใครเอ่ยก็น่าจะสำคัญนะอาจารย์เพราะเคยได้ยินชื่อทุกปีนะคะท่านก็เป็นอะไรนะพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเป็นลูกของรัชกาลที่5แล้วก็ถือว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนะคะแล้วก็ทุกวันที่7สิงหาคมเนี่ยนะคะถือว่าเป็นวันระพีนะคะทุกหน่วยงานก็จะเอาพวงมาลาเนี่ยนะคะไปวางที่พระบรมรูปของท่านที่เนก็ดีหรือว่าที่ศาลฎีกาก็ดีนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่
วันที่7สิงหานี่ไม่ใช่วันที่ท่านเกิดนะคะแต่ว่าเป็นวันที่ท่านทำไมคะสวรรคตนะคะก็คือปีนี้ครบ100ปีพอดีนะคะที่ท่านไม่อยู่บนโลกใบนี้นะคะ100ปีพอดีโหพวกเรานี่ก็ทำไมคะก่อนหน้านั้น100ปีเราอาจจะอยู่แล้วก็ได้แล้วเราก็กลับมาเกิดใหม่เนาะใครจะไปรู้ใช่ไหมคะนะคะก็คือมีพระเจ้าลูกยาเธอนะคะพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์หรือว่ากรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนี่ยนะคะเป็นเสนาบดีนะคะพระองค์ที่3นะคะเมื่อวันที่3มีนาคมนะคะรศ115หรือพศ2439เนี่ยนะคะเมื่อจัดระเบียบงานศาลได้ดีแล้วนะคะพระองค์ก็ได้สนองพระราชประสงค์ของพระบิดานะคะก็นะคะโดยการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นนะคะเมื่อรศ116หรือพศ2440นะคะและมีการสอบไล่เป็นเนติบัณฑิตนะคะรุ่นแรกในปีเดียวกันนั้นเองนะคะเมื่อครั้งแรกเนี่ยนะคะก็ตั้งเป็นการส่วนพระองค์ก่อนนะคะภายหลังจึงโอนเป็นโรงเรียนวังโรงเรียนหลวงนะคะสังกัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีเสนาบดีเนี่ยเป็นผู้จัดการโรงเรียนกฎหมายนะคะพระบาทสมเด็จนะคะพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้รัชกาลที่เท่าไหร่คะ6นะคะชู6นิ้วได้นะไม่เป็นไรปลอดภัยนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้ทรงมีพระราชดำรินะคะจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภาขึ้นนะคะ เพื่อประสงค์นะคะที่จะบำรุงการศึกษานะคะวิชากฎหมายทั้งการรักษาความประพฤติของทนายความตอนนั้นสภาทนายความยังไม่ได้ตั้งนะคะแล้วก็ในเดือนธันวาคมนะคะ2457เนี่ยนะคะได้พระราชทานนะคะบันทึกเรื่องเนติบัณฑิตยสภานะคะมีการกำหนดหน้าที่แล้วก็วิธีการดำเนินงานของเนติบัณฑิตยสภานะคะได้ทรงลงนะคะพระปรมาภิไธยนะคะไว้ท้ายบันทึกแล้วก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้เจ้าพญาอภัยราชาเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมนะคะปรึกษากับสมเด็จกรมหลวงสวัสดิวัฒน์วิสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมนะคะพระองค์แรกนะคะอธิบดีศาลฎีกานะคะเลือกกรรมการขึ้นนะคะเพื่อปรึกษาพิจารณาร่างข้อบังคับของเนติบัณฑิตยสภาตามแนวทางแห่งพระราชบัญทึกนะคะแล้วก็ได้ทูลเกล้าถวายร่างนะคะข้อบังคับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงตรวจแล้วก็แก้ไขแล้วนะคะก็ได้พระราชทานข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภานะคะคืนมาเมื่อวันที่1มกราคมนะคะ2457นะคะพระองค์ก็ได้ทรงรับเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งก็เลยถือเอาวันที่1มกราคมนะคะ2457เนี่ยเป็นวันกำเนิดเนติบัณฑิตยสภานะคะอันนี้เล่าให้ฟังไม่ต้องเครียดนะคะถ้าจำวันไม่ได้เพราะทำไมคะข้อสอบไม่ถามเพราะว่าทำไมคะมันเป็นคำถามที่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ท้าทายความสามารถนักศึกษาถ้าจะถามว่าวันกำเนิดเนติบัณฑิตยสภาคือวันอะไรอันนี้ดูทำไมคะดูถูกความสามารถเกินไปเราต้องหาอะไรที่มันท้าทายกว่านี้ท่านสาวบอกว่าแค่จะจำให้ได้ที่จะถามนี่ก็ยังเครียดเลยนะคะรู้สึกว่าให้ท่องมาตาแล้วก็ปรับใช้นี่น่าจะง่ายกว่านะคะบางคนก็อาจจะถนัดวิชาแนวนั้นนะคะแต่บางท่านก็พอเจอวิชานี้ก็อาจจะเฮฮาปาร์ตี้ดีใจว่าไม่ต้องท่องประมวลก็คือมันเป็นความถนัดคนละแบบกันแต่สุดท้ายแล้วทำไมคะเราต้องผ่านไปด้วยกันแล้วก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ไหมคะเรียนลงรอบนี้แล้วต้องผ่านไปให้หมดนะนะคะในวันที่5วันอังคารที่5มกราคมนะคะ2457เนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชดำเนินนะคะเหยียบศาลสถิตยุติธรรมโอกาสนี้นะคะเจ้าพญาอภัยราชาเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมนะคะสภานายกพิเศษแห่งเนติบัณฑิตยสภานะคะอัญเชิญเสด็จให้ทรง พระมหากรุณาธิคุณเนี่ยนะคะรับเป็นเนติบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะคะและรับฉลองพระองค์ครุยเนติบัณฑิตนะคะทรงลงพระบรมนามาภิไธยในสมุดบันทึกเนติบัณฑิตนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระราชดำริเสื้อคุยเนติบัณฑิตขึ้นนะคะและพระราชทานเสื้อคุยนี้นะคะแก่เนติบัณฑิตทุกคนตลอดรัชสมัยของพระองค์ถ้าเวลาเราไปที่เนแล้วก็เห็นมี
พระบรมรูปอยู่เดินเข้าไปใกล้อันนั้นคือรูปของท่านรัชกาลที่6นะคะบางท่านไม่รู้ว่าใครนะคะก็จะได้รู้ไว้แล้วก็ไปไหว้สักการะท่านนะคะไปขอพรว่าขอให้หนูได้เรียนที่นี่อยู่ตลอดรอดฝั่งปลอดภัยจากที่นี่แล้วก็ให้ออกจากที่นี่ไปเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปขอพรท่านได้นะคะเขาบอกว่านะคะเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะได้จัดตั้งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานะคะเมื่อปี2491นะคะเริ่มเปิดการเรียนการสอนนะคะศึกษาอบรมขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนนะคะปีเดียวกันนั่นเองนะคะมีหลักสูตรตามแบบอย่างของสภาการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาประเทศอังกฤษนะคะและต้องตามมติของเนติบัณฑิตยสภาสากลนะคะซึ่งเนติบัณฑิตยสภาไทยเนี่ยเป็นภาคีนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มเปิดเทอมหนึ่งใหม่ท่านนักศึกษาถ้าเกิดว่าใครอาจจะเรียนใกล้จะจบแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรทำนะคะก็ไปนั่งฟังเล่นๆก็ได้นะคะพฤศจิกายนก็จะมีการเปิดเทอมหนึ่งนะคะวัตถุประสงค์หลักของเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะก็ปรากฏอยู่ในมาตรา4ของพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภานะคะพ.ศ.2507นะคะก็คือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์นะคะและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายนะคะควบคุมมรรยาททนายความนะคะตามกฎหมายว่าด้วยทนายความแล้วก็ส่งเสริมความสามัคคีแล้วก็ผดุงเกียรติของสมาชิกนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องประวัติคร่าวๆของเนติบัณฑิตยสภานะคะนะคะเราก็มาดูกันในส่วนสำคัญของมาตราต่างๆว่าในอันนี้มีอะไรที่สำคัญบ้างนะคะนะคะเรามาดูว่าสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภามีกี่ประเภทคะในหนังสือมีไหมไม่ต้องเครียดนะคะถ้าเกิดอ่านลายมืออาจารย์ไม่ออกเพราะว่าทำไมคะในหนังสือมีนะคะนะคะเราก็มาดูกันว่าสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะมีทั้งหมด5ประเภทนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะก็คือเป็นสามัญสมาชิกนะคะสามัญสมาชิกนี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าคืออะไรสามัญสมาชิกสามัญแปลว่าอะไรคะFor ordinary for ก็คือทำไมคะพื้น ordinary ก็คือสามัญธรรมดาทั่วไปนะคะนักศึกษาบางท่านจะตอบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจับมาตีก้นนะคะไม่ได้นะคะเรามาดูว่าการสมัครเป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภานะคะถ้าเกิดเป็นประเภทสามัญสมาชิกเนี่ยนะคะเราต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะคุณสมบัติของคนที่จะเป็นสามัญสมาชิกนะคะอันแรกคือจะต้องเป็นผู้ที่สอบไล่นะคะสำเร็จวิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิตนะคะจากโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมนะคะสองนะคะต้องเป็นผู้ที่สอบไล่ได้นะคะสำเร็จวิชากฎหมายจากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในปี2476ตอนนี้น่าจะศึกษาจบกันหมดแล้วอันนี้เขาคงจะเขียนเอาไว้ตอนนั้นนานแล้วนะคะแล้วก็นะคะนอกจากนี้นะคะก็คือสอบความรู้ทางนิติศาสตร์นะคะได้ปริญญาตรีเป็นธรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนะคะวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนะคะหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนหรือในสมัยสอบไล่พ.ศ. 2495อันนี้ก็น่าจะจบกันมาหมดแล้วนะคะ
หรือนะคะสอบไล่นะคะได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานะคะสรุปก็คือจะเป็นสามัญสมาชิกได้ก็คือหมายถึงคนที่สอบเนผ่านแล้วนะคะถ้าสอบเนผ่านแล้วครบที่เขาพูดว่า4ขาเนี่ยก็ทำไมคะก็ไปขึ้นทะเบียนเป็นสามัญสมาชิกได้นะคะก็คือสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานะคะเรามาฟังประวัติคร่าวๆเรื่องของหลักฐานในการสมัครนะคะฝันเอาไว้ก่อนว่าเดี๋ยวพอเราจบปุ๊บเราสอบผ่าน4ขาปุ๊บฉันต้องไปขึ้นทะเบียนต้องมีหลักฐานอะไรบ้างนะคะจดรอไว้ก่อนนะคะอ่ะในเรื่องของหลักฐานในการสมัครนะคะใบสมัครตามแบบพิมพ์ของเนติบัณฑิตยสภานะคะกรอกข้อความนะคะครบถ้วนด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงนะคะพร้อมทั้งมีสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่เป็นสมาชิกนะคะมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีจำนวน2คนนะคะลงนามรับรองว่าผู้สมัครเนี่ยเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยนะคะไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคมและประกอบด้วยคุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาก็คือถ้าเราจบแล้วสอบได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปขึ้นทะเบียนก็คือไปที่ชั้น2ใช่ไหมแล้วก็ไปกรอกข้อความแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือต้องมีหนังสือนะคะต้องมีสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยที่ท่านเนี่ยได้เป็นสมาชิกมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า10ปี2คนมาเซ็นรับรองเราด้วยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยนะคะไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคมอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วถ้าเวลาเราเรียนจบแล้วเราก็ไม่รู้จะหาใครเซ็นนักศึกษาส่วนมากก็จะทำไมคะเดินขึ้นไปหาท่านอาจารย์ที่สอนที่เนนั่นแหละเพราะว่าท่านก็เป็นสามัญสมาชิกซึ่งดูท่าทางแล้วก็ทำไมคะต้องเกิน10ปีแล้วทุกท่านดังนั้นโดยทั่วไปเพราะว่าเราไปเรียนเราก็ไม่รู้จักใครเพื่อนเราก็ไม่ครบใช่ไหมคะอาจารย์เราก็ไม่รู้จักเราก็เรียนปุ๊บเราก็กลับบ้านเลยดังนั้นใครจะมารับรองความประพฤติเราได้โดยหลักแล้วคือนักศึกษาทั่วไปก็จะไปหาท่านอาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชานั่นแหละนะคะเจอท่านไหนก็เดินเข้าไปขอความกรุณาท่านว่าหนูเรียนหนูสอบผ่านแล้วค่ะกำลังจะขอขึ้นทะเบียนสมาชิกขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ช่วยรับรองถ้าอาจารย์เขาก็มองหน้ามองตาเราดูแล้วดูปกติดีอะไรเงี้ยท่านก็จะส่วนมากก็จะเซ็นรับรองให้นะคะแล้วก็ต้องมี2ท่านนะคะ2ท่านในการเซ็นนะคะอันนี้นอกจากนี้ก็ยังต้องมีนะคะภาพถ่ายของผู้สมัครนะคะขนาด2นิ้วจำนวน1ภาพนะคะสวมเสื้อคุยเนติบัณฑิตนะคะโดยไม่ใช่ภาพโพลารอยด์หรือภาพด่วนสวมเสื้อคุยเนติบัณฑิตไม่ต้องเครียดนะคะถ้าบางท่านได้ไปทำไมคะอบรมวิชาว่าความแล้วก็ผ่านได้รับตั๋วทนายแล้วนะคะเสื้อคุยทนายนั้นก็คือเสื้อคุยอันเดียวกันกับที่ใช้ในการรับเนติบัณฑิตนะคะบางท่านบอกมันคืออะไรยังไงก็คือซื้อครั้งเดียวสั่งตัดครั้งเดียวแล้วทำไมคะใช้ได้2งานนะคะก็เอาไปใช้ว่าความในศาลได้แล้วก็เอามาใช้ในพิธีรับเนติบัณฑิตได้นะคะตอนสมัยอาจารย์รับปริญญาตรีที่รามคำแหงเนี่ยรู้สึกว่าเสื้อครุยมันหนักมากเลยนะคะแล้วก็อากาศร้อนมากวันรับปริญญาวันเดียวทำไมมันดูลำบากลำบนไม่แบบว่ารู้สึกว่าเรียนมา3ปีกว่าเนี่ยก็คือรู้สึกดูจะง่ายกว่าวันรับปริญญาวันเดียวนะคะทั้งร้อนทั้งหนักนะคะแล้วก็รองเท้ากัดสารพัดหาญาติไม่เจอง่วงหิวโอ้ตื่นทำผมอะไรนะตีสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักศึกษาบางท่านบอกตอนนี้ขอให้ได้ตื่นทำผมตีสองก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแต่อะไรคะเพราะว่าตอนนี้อยากสอบอยากจบแล้วนะคะอยากจบแล้วอันนี้เหลือกี่ตัวคะนี่ปีอันนี้มันเป็นชั้นปี4ใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะวิชาชั้นปี4แต่เราน่าจะอยู่ปี3ปี4กันใกล้จะจบแล้วใช่ไหมคะบางท่านบอกว่าใช่บางท่านบอกยังไม่รู้อนาคตเรียนไปเรื่อยๆไม่รีบนะคะอ่ะก็คือบอกไว้ว่าชุดตอนนั้นอาจารย์ปฏิญาณตนเลยว่าเดี๋ยวฉันจะต้องไปในติบัณฑิตแล้วฉันจะไปเดินพริ้วๆชุดคุยสวยๆเบาๆอะไรเงี้ยเพราะว่าชุดคุยของปริญญาตรีหนักมากนะคะแล้วก็ร้อนมากแต่ทีนี้พอไปถึงจริงๆทำไมคะก็รู้สึกว่าเบาลงไปครึ่งนึงนะคะสบายมากนะคะก็รู้สึกดีว่าสเต็ปของเนนี่แบบเบาวิวดีแต่ถ้าเกิดว่าไปเรียนโทต่างประเทศนี่ง่ายกว่านี้อีกนะคะไม่ต้องตื่นตีสองนะคะแล้วเราทำไมคะเพื่อนอาจารย์ก็ฉลองเรียนจบพอรุ่งเช้าก็ตื่นมาแล้วก็ติดแค่ขนตาปลอมแล้วก็ใส่ชุดข้างในเป็นชุดอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ชุดนอนอะนะแต่ว่าก็คือแบบให้มัน
เรียบร้อยหน่อยแต่เขาไม่ได้มากําหนดว่าจะต้องเป็นชุดอะไรข้างในไม่มีแบบเราจะใส่ชุดอะไรก็ได้นะคะตราบเท่าที่เขาไม่เห็นแบบเป็นกางเกงนอนโผล่มาเขาก็ให้ขึ้นไปรับปริญญาได้แล้วก็คือเป็นพิธีการที่แบบง่ายๆสบายนะคะแต่ของเรามันที่ต้องมีพิธีการเยอะเพราะว่าเรามีอะไรนะคะจากพระราชวงศ์เสด็จใช่ไหมก็เลยต้องรักษาความปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตรวจความเรียบร้อยตรวจความปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยไม่เหมือนกันนะคะอ่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีสำเนานะคะประกาศนียบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒินะคะการศึกษาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัตินะคะเพราะสมัยนี้ทำไมคะวุฒิปลอมก็มีใช่ไหมคะวุฒิปลอมก็มีอันนี้ก็น่ากลัวเขาก็เลยต้องแบบว่ามีมาด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกับบิดาหรือใช้นะคะชื่อหรือนามสกุลที่ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษาต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาด้วยนะคะในกรณีที่ใช้นามสกุลของมารดาก็ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของมารดามาด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะอีกอันนึงก็คือในกรณีที่เคยรับราชการนะคะยกเว้นทหารเกณฑ์หรือลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยนะคะก็จะต้องแนบสำเนาหลักฐานนะคะคำสั่งเกษียณอายุราชการหรือคำสั่งลาออกจากราชการมาด้วยบางท่านทำไมคะรับราชการมาแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานแล้วเบื่อรดน้ำต้นไม้ทุกวันไม่มีอะไรทำกลัวว่าความรู้ที่สั่งสมมาจะหายไปก็ทำไมคะเอาปริญญาของนิติศาสตร์นะคะบัณฑิตของรามคำแหงไปสมัครเรียนเนนะคะก็มีบางท่านเรียนจบเนในแบบอายุที่หลังเกษียณแล้วก็มีนะคะท่านก็มีความพยายามมากแล้วก็เก่งมากๆพวกเราทำไมคะต้องไม่ท้อนะคะต้องไม่ท้ออ่ะนะคะนอกจากนี้นะคะในกรณีที่ต้องคำพิพากษาหรือลงถูกลงโทษทางวินัยเนี่ยนะคะก็ต้องแนบสำเนาคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งลงโทษนะคะถ้าเกิดเป็นข้าราชการมาด้วยนะคะสำคัญก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะคะหรือบัตรประจำตัวข้าราชการแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครแล้วก็ต้องมีเงินค่าสมัครไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติแล้วก็เป็นหลักฐานในการสมัครของสามัญสมาชิกก็คือคนที่เรียนจบสอบไล่ได้แล้วก็ไปขึ้นทะเบียนนะคะอีกแบบนึงนะคะก็คือสมาชิกวิสามัญสมาชิกวิสามัญนี่แปลว่าอะไรคะเราเรียนหุ้นส่วนบริษัทกันมาหรือยังเรียนแล้วผ่านแล้วผ่านไปอีกเทอมแล้วทำไมคะจำยากจังเลยนะคะประชุมอะไรกันเยอะแยะแล้วฉันต้องส่งอะไรนะหมายเรียกประชุมใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยนะคะแล้วถ้ามันด่วนวิสามันนี่มันยังไงนะฉันก็ปวดหัวไปหมดใช่ไหมคะวิชาหุ้นส่วนนี่กับอาจารย์ไม่ค่อยถูกกันนะคะเป็นวิชาท้ายๆที่อาจารย์เหลือเอาไว้เก็บตอนหลังนะคะตอนเรียนจบครั้งแรกเลยแล้วก็มีเลี้ยงฉลองกันเนี่ยมีท่านที่เป็นเจ้าของสำนักงานทนายความซึ่งก็ใหญ่พอสมควรท่านก็ถามว่าวิชาที่คิดว่าหนูเรียนแล้วยากที่สุดแล้วแบบมันยากสำหรับหนูมากที่สุดในการเรียนคือวิชาอะไรอาจารย์ตอบอย่างมั่นใจเลยว่าหุ้นส่วนบริษัทค่ะตอนใสๆสมัยอายุ20นะคะ เขาก็แบบสายหน้าเลยบอกว่าจริงๆแล้วมันแบบไม่น่าจะเป็นแบบวิชานี้นะน่าจะเป็นวิชาอื่นทีนี้ทำไมคะแต่ละคนก็อาจจะแพ้ทางไม่เหมือนกันบางคนก็ทำไมคะติดหนี้นะคะหนี้ยากไหมคะยากไหมยากบางท่านบอกยากทุกวิชานะคะอาจารย์อันนี้งั้นไม่เป็นประเด็นแล้วนะคะบางท่านก็ติดหนี้ติดอยู่นั่นนะคะบางท่านก็ทำไมคะก็รัฐธรรมนูญนะคะก็ติดอยู่นั่นนะคะติดแล้วติดอีกก็แล้วแต่บางท่านแพ้ทางกันอ่ะนะคะอันนี้ถ้าเกิดเป็นสมาชิกนะคะวิสามัญเนี่ยแปลว่าก็คือกำลังเรียนอยู่นะคะยังไม่จบนะคะยังไม่จบคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะก็คือต้องเป็นผู้สอบความรู้ทางนิติศาสตร์ได้ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองนะคะหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทยนะคะซึ่งเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยเห็นว่ามีมาตรฐานการศึกษาเทียบได้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะหรือสอบความรู้ทางนิติศาสตร์ได้ปริญญาตรีนะคะที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า4ปีจากสถาบันนะคะอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยเนี่ยให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาและผ่านการฝึกอบรมนะคะวิชาว่าความหรือผ่านการฝึกหัดในสำนักงานทนายความตามข้อบังคับสภาทนายความซึ่งมีมาตรฐานให้ผู้ผ่านการอบรมหรือฝึกหัดมีความสามารถเป็นทนายความได้อันนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำไมคะเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะเห็นว่ามีมาตรฐานการศึกษานะคะเทียบได้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือทำไมคะสอบได้ความรู้ทางนิติศาสตร์ได้ก็คือหมายความว่า
จริงๆทุกวันนี้เนี่ยนะคะสถาบันที่สอนนิติศาสตร์หรือสอนกฎหมายเนี่ยมีหลากหลายที่มากเลยรามคำแหงก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะทีนี้แต่เราต้องภูมิใจนะคะว่าเราเป็นหนึ่งใน3มหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานจริงๆเพราะว่าทำไมคะตอนมีคดีดังเนี่ยแล้วท่านนายกก็มีหนังสือเชิญคณะบดีของคณะนิติศาสตร์เพียงแค่3มหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นกรรมการเพื่อจะไปปรึกษาเรื่องคดีดังทราบไหมคะว่ามีมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง3มหาวิทยาลัยในประเทศไทยนี้เองมีจุฬาธรรมศาสตร์แล้วก็รามคำแหงนะคะถ้าเราไม่เจ๋งจริงเนี่ยลุงตู่จะไม่เหลียวมามองแล้วก็เชิญคณะบดีของเราไปเป็นอะไรคะกรรมการที่ปรึกษานะคะในคดีดังเราต้องภูมิใจนะคะดังนั้นจบจากรามคำแหงไปเนี่ยนะคะไปสมัครเนติบัณฑิตได้เลยนะคะเพราะว่ามาตรฐานการศึกษาเนี่ยนะคะดีมากแล้วก็เคยมีปีก่อนนู่นนะคะก็มีนักศึกษาที่จบจากรามคำแหงได้ที่1เนเป็นความปราบปลื้มใจเราก็เชิดสิงโตแห่รอบมหาวิทยาลัยไปหลายงานไม่ใช่คือเราเป็นอะไรคะเราก็ดีใจกับลูกศิษย์ด้วยนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันต้องได้มาตรฐานบางทีมีบางสถานศึกษาซึ่งก็เปิดคณะนิติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะส่งนักศึกษามาเรียนเนี่ยก็ต้องเชิญคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยไปนะคะไปที่มหาวิทยาลัยไปดูหลักสูตรไปพิจารณาหลักสูตรของเขาดูความมาตรฐานแล้วก็คณะกรรมการที่เนติบัณฑิตยสภาเนี่ยก็จะกลับมาประชุมกันว่าสถาบันนี้สอนกฎหมายได้โอเคไหมได้มาตรฐานไหมแล้วเขาก็ถึงจะรับรองพอเขารับรองแล้วเนี่ยนักศึกษาที่นั่นก็ถึงจะมาสมัครเป็น เรียนเนติบัณฑิตได้นะคะแต่ของเราไม่ต้องเครียดเรื่องนั้นเครียดแค่ว่าทำยังไงให้ออกจากเนได้เร็วดีกว่าเพราะว่าทำไมคะบางท่านเข้าใจผิดคิดว่าการได้ เป็นเนติบัณฑิตเนี่ยคือได้มาด้วยการครอบครองปรปักษ์นะคะคือทำไมคะคิดว่าถ้าอยู่ครบ10ปีแล้วจะได้เลยไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้ให้อย่างนั้นเพื่อนอาจารย์ก็เรียนเกือบ10ปีเหมือนกันอาจารย์ก็ไปเตือนสติบอกว่าที่เนนี่เขาไม่ได้ได้มาด้วยการครอบครองปรปักษ์นะทั้งนั้นถ้าเกิดจบได้ก็จบก่อนเพื่อนอาจารย์ก็เลยฮึดสู้จบได้ในปีที่8นะคะพวกเราก็ทำไมคะจัดเชิดสิงโตรอบซอยเลยนะคะก็หลักสูตรจริงๆคือ1ปีนะคะแต่บางท่านอาจจะช้าแต่ชัวร์ก็คือลงปีละขาหรือก็ปีละ2ขาเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันว่าไอ้ขาที่ว่านี่คืออะไรนะคะเดี๋ยวบางท่านสงสัยก็คือนะคะ1เทอมนึงเนี่ยมันก็จะมีวิเทอมนึงนี้มีเรียนกฎหมายแพ่งแล้วก็กฎหมายอาญาเนี่ยคือเรียกว่าขาหนึ่งก็คือขาแพ่งอีกขาหนึ่งก็คือขาอาญาส่วนเทอม2ก็เรียนวิธีพิจารณาความแพ่งกับวิธีพิจารณาความอาญาก็เรียกว่าเป็นขาที่3ขาที่4นะคะบางท่านสมัยก่อนนู้นเนี่ยมันจะต้องผ่านไปให้หมดเลยแต่ทีนี้เขาสมัยนี้ก็คือสามารถแบ่งได้ว่าถ้าเทอมนี้เราอยากจะสอบแค่กฎหมายแพ่งเราก็ผ่านไปได้ก็คือถ้าได้50อาจารย์เขาก็ลุกขึ้นปรบมือแล้วก็ทำไมคะให้เราผ่านแล้วนะคะบางท่านอาจจะเขียนปุ๊บฉันคิดว่าฉันได้50แล้วก็ทำไมคะวางปากกาแต่ทีนี้ทำไมคะชีวิตอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอาจารย์เขาอาจจะเห็นว่าได้แค่47เราก็ทำไมคะเราก็สอบใหม่เพื่อนอาจารย์เคยมีติด47อยู่3ปีนะคะน้ำตาซึมเลยนะคะจริงๆ49กับ50ทำไมคะชีวิตก็เปลี่ยนแล้วห่างกันแค่คะแนนเดียวใช่ไหมคะนรกกับสวรรค์ดังนั้นก็ต้องตั้งใจดีๆเนาะอ่ะนะคะอันนี้นะคะก็เป็นสามัญสมาชิกวิสามัญนะคะหลักฐานการสมัครนะคะอันนี้สำคัญสำหรับพวกเรามากเพราะว่าเดี๋ยวพอพวกเราจะไปเรียนต่อเนติบัณฑิตเนี่ยท่านนักศึกษาก็ต้องวิ่งมาหาบรรดาท่านอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์นะคะเพราะว่าทำไมคะในใบสมัครนะคะตามต้องมีใบสมัครตามแบบพิมพ์ของเนติบัณฑิตยสภานะคะกรอกข้อความครบถ้วนนะคะด้วยการพิมพ์หรือว่าเขียนด้วยตัวบรรจงนะคะพร้อมทั้งนะคะมีสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่เป็นสามัญสมาชิกมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า10ปีนะคะจำนวน2คนนะคะลงนามรับรองว่าผู้สมัครเนี่ยเป็นผู้ที่ประพฤติเรียบร้อยนะคะไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคมประกอบด้วยคุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาดังนั้นนักศึกษาท่านไหนนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวอยากจะไปเรียนต่อเนติบัณฑิตก็ไปหาท่านอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ได้แล้วก็ไปถามท่านเจ้าหน้าที่ได้ว่ามีท่านอาจารย์ท่านไหนที่เป็นสามัญสมาชิกของเนติบัณฑิตแล้วก็ต้อง10ปีขึ้นไปด้วยนะถึงจะเซ็นได้นะคะอาจารย์ก็เลยวัยนั้นมาแล้วสามารถเซ็นให้ได้นะคะถ้าเกิดว่าจะมาให้เซ็นก็ยินดีนะคะก็ได้ไป1คนนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ทำไมคะ
ไปตามล่าต่ออีกหนึ่งท่านนะคะลองถามดูในคณะนะคะว่ามีท่านไหนนะคะท่านอาจารย์สุเมธก็เซ็นให้ได้นะคะอาจารย์ก็นั่งอยู่ห้องเดียวกับอาจารย์สุเมธก็เซ็นให้ได้เหมือนกันนะคะก็แต่งตัวดูให้ดูเป็นคนปกตินะคะถ้าอาจารย์เขาดูสภาพเราแล้วน่าจะปกติดีถ้าอาจารย์เขาก็เซ็นให้นะคะนะคะหลักฐานอีกอย่างนึงก็เหมือนกันนะคะก็คือภาพถ่ายของผู้สมัครนะคะขนาด2นิ้วนะคะจำนวน1ภาพสวมคุยวิทยฐานะนะคะหรือสวมสูทสากลหรือสวมชุดไทยพระราชทานนะคะต้องไม่ใช่ภาพด่วนหรือว่าภาพโพลารอยด์นะคะแล้วก็มีนะคะสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัยนะคะว่าผู้สมัครเนี่ยสำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตแล้วก็คือว่าถ้าเรายังไม่ได้รับอะไรนะปริญญาเราก็ไปที่คณะแล้วก็ไปขอหนังสือรับรองนะคะได้ว่า เราเนี่ยเรียนจบแล้วนะคะอย่างนี้ก็เอาไปสมัครได้เหมือนกันนะคะอีกอันนึงอย่างที่บอกก็เหมือนกันก็คือกรณีที่ไม่ได้ใช้นามสกุลนะคะเดียวกับบิดาหรือใช้นามสกุลที่ไม่ตรงกับในหลักฐานการศึกษาก็จะต้องมีการแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาด้วยนะคะในกรณีที่ใช้นามสกุลของมารดาก็ต้องแนบนะคะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดามาด้วยนะคะอันนี้กรณีที่เคยรับราชการนะคะยกเว้นเกณฑ์ทหารลูกจ้างประจำหรือว่าลูกจ้างชั่วคราวก็ต้องแนบสำเนาหลักฐานคำสั่งเกษียณอายุราชการหรือคำสั่งออกจากราชการมาด้วยนะคะถ้าเกิดเคยต้องคำพิพากษาหรือว่าถูกลงโทษทางวินัยนะคะต้องแนบสำเนาคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งลงโทษนะคะของราชการมาด้วยนะคะนอกจากนี้ก็สำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาบัตรราชการนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครแล้วก็เงินค่าสมัครนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะคะสมาชิกวิสามัญคือการที่เราเรียนกฎหมายแล้วเดี๋ยวต่อไปเราอยากจะไปเป็นพวกสาอัยการเนี่ยนะคะแนะนำว่าต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็เพื่อนเกิดพูดจาไม่เข้าหูนะคะอยากจะเอาขวดหรือแก้วน้ำเคลื่องหน้าเพื่อนเนี่ยทำไมคะให้สะกดอารมณ์เอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นคดีแล้วก็ขึ้นไปสู่ทำไมคะสอนอแล้วมันก็จะมีประวัติติดตัวแล้วประวัติติดตัวของเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปปรากฏนะคะเวลาที่เราจะไปสมัครเป็นอัยการผู้พิพากษาดังนั้นถ้าใครคิดจะไปมุ่งสู่เส้นทางนั้นเนี่ยทำไมคะให้ข่มอารมณ์เอาไว้นะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะเป็นแค่ทนายความทำไมคะให้ลุยเลยไม่ใช่นะคะคือจริงๆแล้วไม่ควรทำทั้งนั้นนะคะก็คือเพราะว่าเวลาถ้าจะสมัครอัยการหรือผู้พิพากษาเนี่ยพอเวลาเราสมัยก่อนนู่นนะคะต้องมีการที่ให้เขียนชื่อเพื่อนสนิท5คนเพื่อนที่ทำงาน5คนให้เขียนชื่อผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสมัยก่อนก็จะมีการสุ่มส่งจดหมายไปขอความคิดเห็นเกี่ยวกับความประพฤติของเรานะคะจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนสนิทแล้วก็จากเพื่อนที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยบางท่านก็ทำไมคะไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นงูพิษก็ทำไมคะเขียนชื่อเพื่อนไปคิดว่าเขาเป็นแบบเขาน่าจะดีกับเราเพื่อนก็ทำไมคะแอบเขียนแทงข้างหลังหรือหัวหน้าเขาต่อหน้าเราก็ยิ้มแต่จริงแล้วทำไมคะแอบหมั่นไส้ที่เรามาสายแค่เขียนว่ามาทำงานไม่ตรงเวลาขาดความรับผิดชอบแค่นี้เบาๆทำไมคะคุณสมบัติเราก็ทำไมคะตกไปแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้นะคะระหว่างเรียนนิติศาสตร์แล้วก็ทำความรู้จักกับเพื่อนเอาไว้แล้วก็ยิ้มให้เป็นมิตรกับทุกคนนะคะจนกว่าจะทำไมคะจะสอบได้นะคะแล้วก็ทำไมคะค่อยกลับมาเป็นตัวของตัวเองแต่ตอนนี้ต้องรักษาภาพโพสต์แล้วก็ต้องประพฤติตัวดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมีให้กรอกเยอะแยะมากมายพอหลังจากประกาศผลสอบแล้วนะคะว่าได้เป็นอัยการได้เป็นพวกสาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการอะไรคะให้คนทั่วไปเนี่ยได้ส่งหนังสือมาแสดงความคิดเห็นว่าคนที่ได้รับการประกาศชื่อเนี่ยเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นหรือเปล่าบางคนก็ทำไมคะหมั่นไส้เพื่อนเพราะสมัยเรียนทำไมคะชอบแย่งกินอาหารกล่องแล้วก็ทำไมคะไม่เคยแบ่งปันอะไรเพื่อนเลยหนังสือก็ยืมไปแล้วก็ไม่คืนอะไรเงี้ยเราก็หมั่นไส้มานานพอเห็นเพื่อนได้เป็นพวกสาเรายังสอบไม่ได้เราก็เขียนไปเลยว่าไม่มีน้ำใจขาดคุณธรรมไม่แบ่งปันอะไรเงี้ยทำไมคะอนาคตเพื่อนที่อ่านหนังสือมาหลายปีก็ทำไมคะดับเพราะเราเลยนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าเราจะไปเขียนให้เพื่อนหรือว่าจะรอให้เพื่อนเขียนให้เราก็ต้องทำไมคะปฏิบัติตัวดีๆนะคะทำตัวดีๆเหมือนนางงามมิตรภาพเจอใครก็ยิ้มไปก่อนนะคะอะไรที่แบบ เหมือนแบบอะไรนะเขาบอกว่าต้องเขาเรียกว่าดาราคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นการสร้างภาพแต่เรียกว่าเป็นการควบคุมภาวะอารมณ์ของตัวเองนะคะให้จัดการกับอารมณ์ตัวเองให้ตัวเองแบบให้ดูมันดีอ่ะเนาะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปเราก็มาดูในเรื่องของสมาชิกสมทบนะคะสมาชิกสมทบเนี่ยนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยคือต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนะคะ
ว่าความนะคะหรือผ่านการฝึกงานในสำนักงานทนายความตามข้อบังคับทนายความซึ่งมีมาตรฐานให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกหัดนะคะมีความสามารถเป็นทนายความได้นะคะหลักฐานในการสมัครก็ใบสมัครนะคะตามแบบพิมพ์ของเนติบัณฑิตยสภานะคะก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมก็คือกรอกข้อความให้ครบถ้วนนะคะด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งนะคะมีสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยที่เป็นสมาชิกที่เป็นสามัญสมาชิกนะคะมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีจำนวน2คนนะคะรับรองนะคะว่าผู้สมัครเนี่ยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ที่ควรรังเกียจแก่สังคมข้อนี้สำคัญเลยเนาะแล้วก็ประกอบด้วยคุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภานะคะอันนี้ก็เขาเน้นหนักมากเลยเพราะว่าอะไรพอเราจบเนเราสอบเนผ่านแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการรับประกาศนียบัตรเนี่ยมันจะมี1วันซึ่งเขาจะจัดส่วนมากน่าจะเป็นวันรัฐธรรมนูญก็คือวันที่10ธันวาคมนะก็จะต้องมีการอบรมจริยธรรมก่อนถ้าใครไม่มาอบรมจริยธรรมเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรเพราะว่าทำไมคะยังไม่ได้ขัดเกลากล่อมเกลาจิตใจตอนนั้นก็จะต้องมีการเชิญอาจจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมหรือเชิญใครที่เป็นนักกฎหมายเด่นๆดังๆสมัยนั้นก็มาพูดอะไรให้ฟังปาฐกถาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอร์เย็นๆเราก็ฟังบ้างหลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องทำไมคะต้องทำแบบตื่นตัวว่าฉันสนใจในจริยธรรมอันนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะรูปถ่ายของผู้สมัครนะคะขนาด2นิ้วจำนวน1ภาพนะคะสวมคุยวิทยาฐานะนะคะแล้วก็สวมสูทสากลสวมชุดไทยพระราชทานแล้วก็ไม่ใช่ภาพด่วนพะโลพลรอยนะคะอีกอันนึงก็คือสำเนาปริญญาบัตรอนุปริญญาหรือหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยและก็ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภาทนายความนะคะว่าผู้สมัครเนี่ยเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความหรือผ่านการฝึกงานในสำนักงานทนายความแล้วนะคะในกรณีที่ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะก็ผ่านไปเลยก็ไม่ต้องอ่านละนะคะนะคะในเรื่องของการเคยรับราชการก็เหมือนกันนะคะในกรณีต้องโทษคำพิพากษาก็ต้องแนบมาด้วยสำเนาบัตรประชาชนก็ต้องใส่มาแล้วก็เงินค่าสมัครนะคะส่วนภาคีสมาชิกนะคะภาคีสมาชิกเนี่ยเขาบอกว่านะคะนักศึกษาในสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นภาคีสมาชิกนะคะการสมัครเป็นนักศึกษาก็เป็นไปตามระเบียบของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตนะคะตยสภานะคะอันนี้ต่อไปก็คือสมาชิกกิตติมศักดิ์ก็ได้แก่นะคะผู้ทรงเกียรติคุณนะคะและมีความรอบรู้นิติศาสตร์ซึ่งคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยยกย่องแล้วก็เชิญไปเป็นสมาชิกนะคะก็คือแล้วแต่ว่าตอนนั้นท่านกรรมการเนเห็นว่าใครดูเป็นผู้ทรงเกียรติแล้วก็มีความรู้เชิดชูประเทศนะคะเก่งกาจในเรื่องกฎหมายของประเทศอะไรเงี้ยก็เชิญไปเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะเราก็ผ่านไปดูกันในเรื่องของคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภานะคะคณะกรรมการของเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของนักกฎหมายคือไม่ว่าเราจะจบจากสถาบันไหนไม่ว่าจะฝั่งท่าน้ำที่ไหนหรือว่าจะฝั่งบางกะปิอะไรของเราก็ตามเนี่ยนะคะพอเวลาอาจจะอยู่ข้างนอกอาจจะแบบมองกันแล้วอาจจะรู้สึกว่าความรู้อาจจะไม่เท่ากันนะคะฉันอาจจะเก่งกว่าเธออาจจะเก่งกว่าแต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยนะคะได้เข้าไปอบรมกฎหมายที่เนติบัณฑิตยสภาแล้วถ้าเกิดจบออกมาเป็นเนติบัณฑิตเหมือนกันแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะจบจากสถาบันไหนมาก่อนเนี่ยเราก็ถือว่ามีความรู้เท่ากันนะคะอย่างที่บอกทุกคลาสเลยว่าไม่ว่าเพื่อนจะนั่งแถวหน้าสุดนะคะของหอประชุมสวนน้ำพรหรือเราจะนั่งแถวท้ายๆเกือบหลุดประตูห้องประชุมสวนน้ำพรทำไมคะก็ถือว่าเป็นเนติบัณฑิตเหมือนเพื่อนคนที่นั่งแถวหน้าสุดของหอประชุมนี่ใครคะก็คือเพื่อนนักศึกษาที่เขาทำไมคะได้คะแนนสูงสุดนะคะของการทำข้อสอบส่วนถ้าเกิดว่านั่งแถวท้ายๆเกือบหลุดประตูสวนน้ำพรคือทำไมคะคนที่พอเพียงนะคะหมายความว่ายังไงคือพอเราทำข้อสอบแล้วเราคิดว่า50ก็ผ่านแล้วเราก็พอเพียงแล้วเราก็วางปากกานะคะเราก็ได้50ทั้ง4ขานะคะดังนั้นเราก็ถือว่าผ่านแล้วก็จะนั่งแถวคนท้ายๆของสวนอัมพรอย่างนี้แต่ทำไมคะเวลาออกไปเพื่อนก็ไม่รู้หรอกว่าเราได้ลำดับที่เท่าไหร่เพราะว่าทำไมคะเราก็รับเนแล้วก็ทำไมคะมันก็จะมีอยู่แค่ในสมุด
หนังสือรุ่นที่เขาให้มาแต่ถ้าเดินออกไปตามที่สาธารณะทำไมคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะพิมพ์นามบัตรนะคะถ้าเกิดจะเป็นทนายความก็พิมพ์นามบัตรว่าเป็นเนติบัณฑิตไทยสมัยที่เท่าไหร่แค่นี้ก็ทำไมคะอัพค่าว่าความเพิ่มได้แล้วเพราะว่าทำไมคะไปบ่งเรียนมานานหลายปีก็ต้องทำไมคะต้องมีการเพิ่มค่าว่าความนิดนึงนะก็คือจะทำให้ลูกความเขามีความเชื่อถือว่าเฮ้ยจบเนติบัณฑิตนะไม่ได้จับฉลากมาดังนั้นทำไมคะความรู้ก็ต้องแน่นนะคะก็เลยเวลาจะจ่ายค่าว่าความถ้าเราเรียกสัก15,000อะไรอย่างเงี้ยก็ทำไมคะจะควักจ่ายง่ายหน่อยเพราะว่าทำไมคะสมกับความรู้ที่เราได้สั่งสมมานะคะอ่ะในเรื่องของกรรมการเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะก็จะมีนะคะหลายหน่วยงานเนี่ยนะคะมาบริหารเนติบัณฑิตยสภานะคะก็อันแรกนะคะก็มาจากท่านที่มาจากศาลก็คือพวกสาก็คือที่เป็นนะคะข้าราชการตุลาการนะคะอันที่สองก็เป็นข้าราชการอัยการนะคะอันนี้นะคะกรรมการเนติบัณฑิตเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะแล้วก็ประเภทละ5ท่านนะคะ5คนก็คืออันนี้ก็เลยรวมกันเป็น20ท่านนะคะอันนี้นะคะที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีการเลือกตั้งเนติบัณฑิตไปนะคะแล้วอาจารย์ก็ได้รับอันนี้ด้วยนะคะหนังอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะบัตรหาเสียงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาหาเสียงมานะคะที่ส่งมาให้อาจารย์นะคะอันนี้เขาก็ให้ดูตัวอย่างหาเสียงนะคะอันนี้เป็นนี่เป็นแบบอุ๊ยมีที่อยู่แล้วนี่อันนี้เป็นแบบประเภททนายความเขาก็มีเป็นทีมของเขาเป็นทนายความนะคะแล้วก็เวลาเลือกเนี่ยมันก็เลือกเป็นแต่ละประเภทใช่ไหมก็คือว่าถ้าเป็นในส่วนของทนายความนะคะก็คือเขาก็จะส่งบัตรเลือกตั้งไปให้เฉพาะคนที่เป็นทนายความและคนที่เป็นทนายความเนี่ยก็เลือกได้5คนนะคะเลือกใครก็ได้5คนอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาส่งมาให้ที่บ้านไอ้เล่มเหลืองๆเนี่ยเป็นรายชื่อของสมาชิกที่เป็นทนายความที่สามารถเลือกได้เขาจะส่งมาให้นะคะเป็นหนังสือเล่มนี้เปิดไปข้างในก็จะมีชื่อเป็นชื่อของสมาชิกว่าแบบมีใครบ้างนะคะในนี้นะคะเขาก็จะมีนอกจากนี้เขาก็จะมีเป็นบัตรเลือกตั้งนะคะบัตรเลือกตั้งอันนี้เขาก็จะเขียนว่าเชิญเลือกตั้งนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นให้กรอกข้อความว่าจะเลือกใครแล้วก็เซ็นชื่อพอเซ็นชื่อแล้วก็ส่งบัตรเนี่ยกลับไปที่เนติบัณฑิตแล้วเดี๋ยวเขาก็จะนับคะแนนนะคะดังนั้นนะคะรายชื่อเนี่ยก็จะเป็นชื่อถ้าเป็นเล่มสีเหลืองเนี่ยคือเขาส่งไปให้ทนายความคนที่เป็นทนายความก็เลือกได้แต่เฉพาะคนที่เป็นประเภททนายความจะไปข้ามเลือกในส่วนของคนที่เป็นสมัครเปิดของศาลเงี้ยไม่ได้นะคะหรืออย่างอันนี้นะคะของประเภทอัยการก็จะเป็นเล่มสีชมพูนะคะเขาก็จะส่งไปให้คนที่เป็นอัยการนะคะในประเทศไทยอัยการมีทั้งหมดประมาณในนี้มีชื่อหมดเลยนะคะ 3,000 กว่าท่านนะคะน้อยกว่าทนายความทนายความมีประมาณ 5,000 ในนี้มีที่มีสิทธิ์เลือกนะคะที่มีสิทธิ์เลือกก็มี 5,000 กว่าแต่จริงๆทนายความในประเทศไทยมีเป็นหลักหมื่นแต่หมายความว่าทนายความที่มีสิทธิ์เลือกก็คือคนที่เป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตตั้งแต่10ปีขึ้นไปเนี่ยมีสิทธิ์เลือกเนี่ยมีประมาณ 5,000 กว่าคนส่วนอัยการมีประมาณ 3,000 กว่าท่านอัยการก็เป็นกระดาษสีชมพูแล้วเขาก็จะให้เป็นใบสีชมพูมาเหมือนกันแล้วก็ส่งกลับไปที่เนติบัณฑิตนะคะไปเลือกส่วนอีกแบบนึงที่บางท่านสงสัยว่าแล้วบุคคลอื่นนี่เป็นใครตุลาการก็เลือกได้5คนนะคะ
ข้าราชการอัยการก็เลือกเฉพาะในประเภทของตัวเองได้5คนแล้วก็ทนายความแล้วส่วนบุคคลอื่นนี่ใครล่ะคนข้างบ้านหรือเปล่าก็คือต้องเป็นคนที่เรียนกฎหมายนั่นแหละนะแต่ว่าไม่ได้ประกอบวิชาชีพอัยการทนายความหรือว่าไม่ได้เป็นศาลแต่ว่าเป็นอย่างเช่นอาจจะเป็นท่านอัยการที่เกษียณอายุแล้วนะคะหรือว่าเป็นศาลที่เกษียณอายุแล้วหรือว่าเป็นอย่างเป็นอาจารย์หรือเป็นนิติกรศาลอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นบุคคลอื่นก็คือเลือกตามประเภทนั้นนะคะเลือกตามประเภทของบุคคลอื่นอันนี้ก็เพิ่งจะมีการเลือกตั้งกันไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเพิ่งจะมีกรรมการนิติบัณฑิตยสภาชุดใหม่เข้ามานะคะก็สนุกสนานกันไปอันนี้ก็อ๋ออันนี้ก็มีนี่ก็ตัวอย่างให้ดูนี่ก็เขาก็มาหาเสียงเหมือนกันนะคะก็มีประวัติอะไรเยอะแยะมากมายมีลงเป็นทีมก็มีเป็นลงเดี่ยวก็มีแบบโปรดพิจารณาเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีส่งมาให้ที่บ้านเลยนะคะโดยที่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้จักกันนะคะแล้วเราก็เพิ่งจะมารู้จักกันตอนนี้เขาก็รู้จักเราได้ยังไงรู้จักบ้านเราได้ไงเนี่ยนะคะอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ของท่านอันนี้ท่านวิชามหาคุณก็มาลงประเภทบุคคลทั่วไปตอนนี้กำลังดังนะคะท่านก็มีประวัติอะไรของท่านเยอะแยะอ่านไม่ออกไม่เป็นไรนะคะก็ท่านก็ลงหาเสียงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของกรรมการเนติบัณฑิตยสภานะคะก็คือสรุปว่านะคะเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะบริหารด้วยกลุ่มนะคะบุคคลทั้ง4ฝ่ายเลยก็คือจะสลับหมุนเวียนกันไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าอย่างตอนล่าสุดอันนี้นะคะในปีนี้ที่มีคณะกรรมการชุดใหม่คราวนี้เป็นเทอมของอัยการที่จะมาบริหารเนติบัณฑิตยสภาแล้วก็จะหมุนเวียนกันไปว่าก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นเทอมของทนายความมาบริหารเนติบัณฑิตยสภานะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นของศาลก็หมุนเวียนกันไปว่า4ปีนะคะรอบนี้อัยการเดี๋ยวถัดไปอีก4ปีก็กลับมาเป็นบุคคลอื่นนะคะพอสมมติว่าบุคคลอื่นถัดไปก็อีก4ปีก็เป็นศาลวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้บริหารโดยศาลอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะปกติแล้วเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยก็จะเป็นเวทีของศาลแต่ก็เขาก็เปิดโอกาสให้กลุ่มนะคะท่านอื่นๆบุคคลท่านอื่นเนี่ยได้เข้ามาบริหารเนด้วยดังนั้นก็เลยมีการทำไมคะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเนติบัณฑิตยสภาซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเราก็ไปคุยกันในเรื่องของสภาทนายความดีกว่านะคะมีใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับเนติบัณฑิตยสภาไหมคะไม่มีนะคะแค่แบบทำไมคะแค่จะถามว่าทำยังไงถึงให้ผ่านเนนะคะผ่านเนนี่อย่างที่บอกว่าเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่มันก็ถามว่ายากไหมก็พอสมควรแต่ก็ไม่น่าเกินความสามารถนักศึกษาแต่ที่มันยากคือมันไม่ได้อยู่ที่ยากมันอยู่ที่เยอะเพราะว่าหนังสือคำบรรยายเนี่ยออกทุกอาทิตย์เลยนะคะแล้วเราก็ต้องพยายามเร่งอ่านให้มันทันนะคะดังนั้นก็คือสิ่งที่เครียดก็คือพออ่านได้หน้าแล้วก็ทำไมคะลืมหลังได้หลังลืมหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นอย่างที่เราเวลาเราสอบในระดับปริญญาตรีเนี่ย1วันเราก็สอบแค่วิชาเดียวใช่มั้ยสมมุติ1วันเราก็สอบแค่กฎหมายแพ่งวิชาละเมิดอย่างเงี้ยหลังเวลาเราเข้าไปในห้องสอบเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าข้อสอบกระดาษ A4 3ข้อ4ข้อเนี่ยก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องละเมิดอย่างเดียวใช่มั้ยแต่พอไประดับเนติบัณฑิตเนี่ยมันก็จะเป็นข้อสอบ10ข้อก็จะมีทั้งใน1วันเนี่ยเราก็เจอกฎหมายแพ่งลุมกันมาเลยกฎหมายทรัพย์นะคะที่ดินหุ้นส่วนบริษัทตัวเงินยืมค้ำประกันจำนองจำนำอะไรเงี้ยก็คือรวมกันมา10ข้อมิกซ์รวมกันให้เราภายในเวลาครึ่งวันเราก็ทำไมคะอาจจะขึ้นเหียนเวียนหัวอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้ปวดหัวอยู่ว่าเอ๊ะตกลงข้อนี้ยังไงอะไรยังไงเงี้ยคือมันก็จะมีความเยอะตรงนี้ทำให้ก็เลยดูเหมือนว่าจะผ่านไปยากแต่คนอื่นเขาก็ผ่านกันไปได้นะคะดังนั้นทำไมคะแล้วทำไมเราจะผ่านไปไม่ได้เนาะอ่ะเราก็นะคะมาคุยกันในเรื่องของสภาทนายความนะคะสภาทนายความนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าใครนะคะอยากจะไปเป็นทนายความก็ไม่จำเป็นต้องผ่านเนติบัณฑิตไม่ต้องไปเรียนเนติบัณฑิตก็ได้นะคะแต่ว่าถามว่าเรียนแล้วดีไหมก็ดีอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นการทำไมคะเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือความดูดีให้กับเราเวลาเราไปพิมพ์นำบัตรเป็นทนายความแล้วก็มีเขียนท้ายข้างหลังว่าเป็นเนติบัณฑิตเนี่ยมันก็ทำไมคะเพิ่มค่าตัวแล้วก็เพิ่มค่าว่าความได้มันดูดีเนาะหรือบางทีเวลาเป็นทนายความหน้าใสเวลาอ่อนแล้วก็ไปว่าความตามรุ่นพี่ไปครั้งแรกทนายความฝ่ายตรงข้ามก็จะข่มเราไว้ก่อนนะคะเวลาเขาดูเนี่ยดูคุยของทนายความถ้าเกิดชุดคุยใหม่ๆแบบใหม่เอี่ยมแบบว่าเส้นได้ดิ้นทองแวววับเงี้ยก็คือทำไมคะเป็นน้องทำไมทนายหน้าใหม่เพราะเพิ่งจะตัดชุดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทนายเก่าๆรุ่นเก่าๆนี่คือทำไมคะชุดคุยก็จะเก่าๆขาดๆสีก็จะน้ำตาลดำๆแล้วก็ทำไมคะไอ้ตรงแถบนี่ก็จะแบบเยินๆแบบหนูแท้อะไรเงี้ยนะคะพอวางชุดคุยทีทำไมคะกลิ่นฟุ้งทั่วบัลลังก์เงี้ยก็แสดงว่าเป็นทนายเก่าแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็อาจจะถามอ้าน้องจบในสมัยไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะข่มไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดเรายังไม่จบเราก็กำลังเรียนค่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดเราจบแล้วเราก็ยืดอกเลยก็บอกว่าเป็นรุ่นที่เท่านั้นเท่านี้เขาก็จะไม่คุยตอแยอะไรกับเราแล้วถือว่าเราจบเนติบัณฑิตใช่ไหมอะไรเงี้ยก็จะมีการข่มกันเล็กๆน้อยๆก่อนขึ้นศาลอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรไหมทำให้ใจสั่นไปก่อนอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะก็เป็นเรื่องที่แนะนำว่าถ้าเกิดอยากจะเป็นทนายความก็ไม่จำเป็นต้องจบเนติบัณฑิตแต่ว่าถ้าเรียนจบมาได้ด้วยก็ดีนะคะจะได้มีพื้นที่ให้พิมพ์ในนามบัตรเพิ่มแล้วก็ทำไมคะเรียกค่าว่าความได้เพิ่มขึ้นดูดีนะคะอ่ะนะคะในเรื่องของการอบรมนะคะวิชาชีพว่าความนะคะโดยสภาทนายความเนี่ยนะคะวิชาชีพทนายความเนี่ยนะคะมีหลักฐานนะคะว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะปรากฏในพระอัยการนะคะลักษณะรับฟ้องนะคะมาตรา20นะคะทนายความในยุคเริ่มแรกนี่นะคะมีหน้าที่เพียงแค่อำนวยความสะดวกให้แก่ตัวความเท่านั้นนะคะไม่ได้มีหน้าที่นะคะในการถามพยานหรือว่าซักค้านดังเช่นในปัจจุบันนะคะเพราะนะคะหน้าที่นะคะถามหรือซักค้านพยานเนี่ยเป็นของศาลนะคะในสมัยนั้นจนกระทั่งนะคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้มีทนายความที่ทำหน้าที่นะคะถามพยานหรือซักค้านเช่นทนายความในปัจจุบันจนกระทั่งในรศ.127หรือว่าพศ.2451เนี่ยนะคะก็ได้มีกฎหมายควบคุมทนายความขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งรศ.127นะคะโดยในมาตรานี้นะคะได้บัญญัติให้ศาลเนี่ยนะคะเป็นผู้ควบคุมมารยาททนายความนะคะและก็ให้เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะมีอำนาจออกกฎข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับทนายความได้ตอนนั้นก็ยังไม่มีสภาทนายความอ่ะเนาะนะคะต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงก่อตั้งเนติบัณฑิตยสภาขึ้นนะคะอันนี้พร้อมกับได้ทรงตาพระราชบัญญัติทนายความนะคะพ.ศ.2457ขึ้นบังคับใช้เป็นครั้งแรกนะคะโดยมีพระราชประสงค์นะคะให้การควบคุมคุณสมบัติแล้วก็มารยาททนายความเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาว่ามีผู้ไร้คุณสมบัติเข้ามาแอบแฝงหากินเป็นทนายความจำนวนมากนะคะก็คืออาจจะมีทะแนะนะคะอยู่ตามรอบๆศาลเต็มไปหมดเลยนะคะพระราชบัญญัติทนายความนะคะปีพ.ศ.2457เนี่ยนะคะมีหลักการประการสำคัญนะคะดังต่อไปนี้นะคะอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าสมัยนั้นนะคะทนายความเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่ทนายความชั้น1นะคะแล้วก็ทนายความชั้น2นะคะคล้ายๆรถไฟเลยนะใช่ไหมคะมีหลายชั้นในสมัยนั้นนะคะบางท่านบอกรถไฟคืออะไรคะอาจารย์ไม่เคยนั่งเคยนั่งแต่ BTS แล้วก็ MRT นะคะนะคะทนายความชั้น1นะคะก็ได้แก่ผู้ที่สอบไล่วิชากฎหมายนะคะได้รับประกาศนียบัตรเป็นเนติบัณฑิตนะคะถ้าทนายความชั้น2นะคะก็ได้แก่ทนายความนะคะซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กรุงเทพใต้เนี่ยนะคะให้สอบสวนคุณวุฒิแล้วก็ความรู้ความชำนาญแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าสมควรที่จะทำหน้าที่ทนายความได้2นะคะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยมีอำนาจในการออกใบอนุญาตว่าความและใบอนุญาตว่าความนั้นน่ะมีอายุ1ปีนะคะแต่สมัยนี้ก็คือจะได้ใบอนุญาตว่าความก็ต้องไปอบรมนะคะว่าความที่สภาทนายความเนาะอันนี้ในสมัยนั้นเขาบอกว่าในการควบคุมมารยาททนายความนะคะให้เป็นอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กรุงเทพนะคะโดยมีอำนาจที่จะออกคำสั่งนะคะไม่ให้ทนายความเนี่ยว่าความนะคะในศาลยุติธรรมที่มีกำหนดไม่เกินกว่า3ปีนะคะ
หรือจะออกคำสั่งให้ลบชื่อออกจากทะเบียนก็ได้อันนี้เป็นบทลงโทษที่หนักเลยนะลบชื่อออกจากทะเบียนนะคะเมื่อเห็นว่าทนายความเนี่ยประพฤติตนไม่เหมาะสมนะคะนอกจากนี้นะคะยังบัญญัติให้มีนะคะคณะกรรมการของเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยทำหน้าที่พิจารณาสอดส่องความประพฤติของทนายความนะคะเพื่อนะคะทำความเห็นชี้ขาดลงไว้ในรายงานแล้วก็เสนออธิบดีพวกศาลอุทธรณ์ต่อไปนะคะอันนี้ก็อยู่ในมาตรา9นะคะสมัยนั้นนะคะพ.ศ.พระราชบัญญัติทนายความ2457นะคะต่อมานะคะต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะภายหลังที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติทนายความฉบับที่2นะคะก็คือพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2477นะคะสาระสำคัญแห่งพระราชบัญญัตินี้นะคะก็คือเพิ่มคุณสมบัติทนายความนะคะโดยนะคะกำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะจากนิติศาสตร์ทางนิติศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถเป็นทนายความชั้น1ได้นะคะแม้จะยังไม่ได้เป็นเนติบัณฑิตนะคะอยู่ในมาตรา4นะคะวิชาชีพทนายความนะคะนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2475เนี่ยนะคะเป็นต้นมาก็ได้รับการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้มีความก้าวหน้าขึ้นนะคะอย่างมีระเบียบแบบแผนนะคะมีสถาบันที่ทำหน้าที่ควบคุมแล้วก็สอดส่องมารยาททนายความนะคะมีการกำหนดคุณสมบัติของทนายความนะคะอย่างเป็นมาตรฐานในแนวทางที่ชัดเจนนะคะเพื่อป้องกันนะคะความประพฤติอันไม่เหมาะสมในการที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่วิชาชีพนะคะทุกวันนี้ทำไมคะทนายความก็ดีก็มีไม่ดีก็มีเยอะนะคะก็เลยต้องมีอะไรคะสภาทนายความมาคอยควบคุมนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับในวิชาชีพทนายความนะคะเป็นกลไกของกระบวนการอำนวยความยุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนผู้ที่มีคดีนะคะสภาทนายความเขาก็มีจัดบริการทำไมคะว่าความให้กับประชาชนฟรีด้วยเขาเรียกว่าเป็นทนายความอาสานะคะใครที่เป็นทนายความแล้วก็อยากจะไปฝึกปรือวิชาชีพแล้วก็อยากจะเป็นอะไรคะจิตสาธารณกุศลช่วยคนที่เขายากไร้ไม่มีเงินค่าว่าความอะไรอย่างนี้ก็ไปลงชื่อที่สภาทนายความได้นะคะแล้วก็ไปให้คำปรึกษาอะไรได้นะคะอันนี้ก็แต่เราต้องมั่นใจด้วยนะว่าความรู้เราแน่นแล้วที่จะไปอาสาเขาเพราะทำไมคะเขาก็ทุกข์มามากพอแล้วส่วนความรู้เราก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนี้ก็ทำไมคะยิ่งหนักนะคะนะคะต่อมานะคะในปีพ.ศ.นะคะ2508นะคะพระราชบัญญัติทนายความเนี่ยนะคะ2508ที่มีผลนะคะบังมีผลใช้บังคับนะคะหน้าที่ในการออกใบอนุญาตว่าความเนี่ยนะคะถูกโอนจากอธิบดีพวกศาลอุทธรณ์เนี่ยมาให้เนติบัณฑิตยสภานะคะเนติบัณฑิตยสภานะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็มีสำนักอบรมศึกษากฎหมายนะคะที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมแล้วก็การศึกษานิติศาสตร์แล้วก็ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยก็เลยนะคะเนติบัณฑิตยสภาในสมัยนั้นเนี่ยก็เลยเป็นทั้งผู้ที่ออกใบอนุญาตนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ควบคุมระเบียบแล้วก็มารยาททนายความนะคะในการควบคุมมารยาททนายความของเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะในระยะแรกเนี่ยก็จะมุ่งดำเนินการแบบเนติบัณฑิตยสภาของอังกฤษนะคะก็คือนะคะผู้ที่จะขอจดทะเบียนนะคะเป็นทนายความชั้นหนึ่งนั้นน่ะนะคะซึ่งว่าความได้ทั่วราชอาณาจักรเนี่ยจะต้องผ่านการสอบเป็นเนติบัณฑิตที่สำนักอบรมเสียก่อนนะคะส่วนผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยแต่ว่านะคะไม่สำเร็จเป็นเนติบัณฑิตเนี่ยนะคะเป็นได้เพียงทนายความชั้น2นะคะอ๋อนะคะก็คือชั้น1เนี่ยก็คือเขาจบเนชั้น2คือเขาไม่จบเนนะคะซึ่งนะคะทนายความชั้น2เนี่ยก็จะว่าความได้เฉพาะต่างจังหวัดที่ได้รับใบอนุญาตนะคะหรือในจังหวัดนะคะตามที่ผ่อนผันในใบอนุญาตเท่านั้นนะคะเท่ากับว่านะคะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นได้เพียงแค่ทนายความชั้น2เท่านั้นนะคะทนายความก็จึงมองว่าข้อกำหนดของเนติบัณฑิตยสภาเนี่ยนะคะเป็นการริดรอนสิทธิแล้วก็เสรีภาพนะคะของผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยนะคะ
เป็นการดูถูกภูมิปัญญาของผู้ที่จบมหาวิทยาลัยโอ้โหนะคะดูเข้มข้นนะคะทั้งนะคะยังเป็นการให้อำนาจแก่องค์กรอื่นที่มิใช่ทนายความด้วยกันเองเนี่ยนะคะในการเข้ามาปกครองนะคะให้คุณให้โทษแก่ทนายความพอฟังถึงตอนนี้แปลว่าอะไรคะเริ่มจะมีการขยับขยายคือสู้แล้วใช่ไหมนะคะโดยนะคะทนายความเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปร่วมด้วยเลยนะคะด้วยเหตุนี้เองเกิดอะไรคะมีอะไรขึ้นมาต่อมาต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็จึงได้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็เกิดกระแสต่อต้านอย่างกว้างขวางจากผู้ที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนะคะจนนะคะได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติทนายความนะคะพ.ศ.2508ในอีก5ปีถัดมานะคะต่อสู้จนสำเร็จเลยเนาะให้ผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นทนายความชั้นหนึ่งนะคะว่าความได้ทั่วราชอาณาจักรนะคะส่วนทนายความชั้นสองนั้นเนี่ยนะคะก็ยังคงมีอยู่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติจะเป็นทนายความนะคะแต่ยังไม่สำเร็จปริญญาตรีทางกฎหมายสามารถเป็นทนายความนะคะว่าความในจังหวัดที่จดทะเบียนได้นะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะผู้ที่เป็นนิติศาสตร์บัณฑิตจึงเป็นทนายความชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถว่าความได้ทั่วราชอาณาจักรมาจนถึงบัดนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยตอนนี้ก็ไม่มีทนายความชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วมีแต่ทนายความที่ว่าความได้ทั่วราชอาณาจักรนะคะเราก็ไม่ต้องไปอยู่ชั้นไหนแล้วนะอ่ะส่วนนะคะสภาทนายความนั้นเนี่ยนะคะก็เริ่มก่อตั้งขึ้นนะคะเมื่อเดือนกุมภานะคะพ.ศ.2500นะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมกลุ่มทนายความให้แน่นแฟ้นนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อให้เป็นการแสดงบทบาทแล้วก็การเคลื่อนไหวแล้วก็การรวมพลังของบรรดาทนายความนะคะให้เป็นเอกภาพมากขึ้นนะคะโดยในยุคก่อตั้งนี้เนี่ยได้ใช้ชื่อว่าสมาคมทนายความนะคะในยุคก่อตั้งเนี่ยสภาทนายความเขาใช้ชื่อว่าสมาคมทนายความนะคะต่อมานะคะมีการเรียกร้องจากทนายความนะคะจนนำมาซึ่งข้อยุติว่าทนายความเนี่ยนะคะจะต้องอ๋อมาเรียนผิดวิชาใช่ไหมคะทนายความเนี่ยจะต้องเป็นผู้ควบคุมนะคะประกอบวิชาชีพของทนายความด้วยกันนะคะเองนะคะดังเช่นที่เป็นอยู่ในหลายๆประเทศในนานาอารยประเทศนะคะเช่นเดียวกับแพทย์นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพยายามนะคะที่จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อที่จะก่อตั้งสภาทนายความขึ้นหลายครั้งหลายหนเลยนะคะแต่ก็มีเหตุให้ไม่อาจจะสำเร็จได้นะคะต่อสู้กันมายาวนานเลยเนาะจนกระทั่งนะคะในรัฐบาลของพลเอกเปรมติลสูรานนท์นะคะได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติทนายความนะคะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งนะคะจนกระทั่งนะคะได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติทนายความนะคะพ.ศ.2508นะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดังนั้นนะคะองค์กรผู้ควบคุมบรรยาทนายความเนี่ยก็เลยนะคะเปลี่ยนจากเนติบัณฑิตยสภานะคะ เป็นสภาทนายความนะคะรวมระยะเวลาในการต่อสู้เรียกร้องนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบของการควบคุมตัวเองของสภาทนายความเนี่ยเป็นเวลาถึง15ปี11เดือนโอ้โหนักศึกษาบางท่านบอกโอ้โหนะคะรอกันจนแก่เลยใช่ไหม15ปีนะคะดังนั้นนะคะผู้ที่ประสงค์ที่จะประกอบวิชาชีพทนายความนะคะว่าความในศาลนะคะหรือแต่งฟ้องคำให้การฟ้องอุทธรณ์แก้อุทธรณ์ฟ้องฎีกาหรือแก้ฎีกานะคะแต่งคำร้องหรือคำแถลงที่ เกี่ยวกับการพิจารณาคดีให้แก่บุคคลอื่นเนี่ยนะคะจะต้องทำไมคะจดทะเบียนแล้วก็ได้รับใบอนุญาตว่าความเป็นทนายความนะคะตามมาตรา33ของพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528นะคะเหมือนแบบในจำเลยในคดีอาญาเนี่ยปกติก็จะเขียนแก้อุทธรณ์ให้ตัวเองได้ใช่ไหมแต่บางท่านทำไมคะให้เพื่อนที่เป็นนักโทษด้วยกันเขียนให้นะคะอันนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะต้องให้ทนายเขียนแก้อุทธรณ์ให้นะคะโดยผู้ที่นะคะขอจดทะเบียนแล้วก็รับใบอนุญาตว่าความเนี่ยนะคะ
ก็จะต้องมีคุณสมบัตินะคะตามที่ปรากฏในมาตรา35ของพระราชบัญญัติทนายความนะคะพ.ศ.2528นะคะในการนี้นะคะสภาทนายความเนี่ยก็เลยได้มีการจัดตั้งนะคะสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความขึ้นนะคะสภาทนายความเขาก็ได้มีการจัดตั้งนะคะสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความขึ้นนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฝึกอบรมมารยาททนายความนะคะแล้วก็การประกอบวิชาชีพทนายความมันก็จะอยู่ในข้อ4ของข้อบังคับสภาทนายความนะคะว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความพ.ศ.2529นะคะในลักษณะเดียวกันกับที่เนติบัณฑิตยสภานะคะที่ได้มีการจัดตั้งสำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานะคะผู้ที่ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนนะคะและรับใบอนุญาตว่าใบอนุญาตเป็นทนายความเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกอบรมมารยาททนายความหลังปฏิบัติเบื้องต้นในการว่าความแล้วก็การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแล้วนะคะตามมาตรา38นะคะวรรคแรกพระราชบัญญัติทนายความ2528นะคะใน1ปีเนี่ยนะคะสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความเนี่ยก็จะต้องจัดอบรมวิชาว่าความไม่น้อยกว่า1ครั้งนะคะหลักสูตรการฝึกอบรมว่าความเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ภาคนะคะ2ภาคก็คือได้แก่ภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะโดยในภาคทฤษฎีเนี่ยก็จะต้องมีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า90ชั่วโมงนะคะในเรื่องต่างๆนะคะดังต่อไปนี้ก็คือมีเรื่องมารยาทแล้วก็จริยธรรมทนายความนะคะวิธีการนะคะวิธีดำเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะอบรมกันในเรื่องของวิธีดำเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็นะคะวิธีนะคะกระบวนวิธีพิจารณาตามกฎหมายอื่นแล้วก็หลักการในการให้คำปรึกษากฎหมายนะคะส่วนในเรื่องของภาคปฏิบัติเนี่ยนะคะก็ให้ฝึกอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะโดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนะคะฝึกหัดที่สำนักงานหรือฝึกอบรมที่สำนักงานทนายความก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามข้อ12แล้วก็ข้อ13ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยเรื่องของการฝึกอบรมวิชาว่าความพ.ศ.2529อันนี้มันก็จะมีเป็นตั๋วรุ่นกับตั๋วปีอย่างอาจารย์เนี่ยก็คือได้ใบอนุญาตว่าความแบบเป็นตั๋วรุ่นนะคะก็คืออย่างที่เขาบอกก็คือตอนแรกเนี่ยก็ต้องฝึกอบรมแบบในส่วนของภาคทฤษฎีก่อนนะคะก็พอไปอบรมภาคทฤษฎีเสร็จเนี่ยก็มีการสอบถ้าสอบผ่านทำไมคะก็จะได้ไปต่อนะคะก็จะได้ไปต่อหมายความว่าไงก็ถ้าเราเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมของภาคทฤษฎีเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปนะคะเอาชื่อตัวเองเนี่ยค่ะไปลงไว้ที่สำนักงานทนายความว่าเราต้องการจะฝึกงานกับสำนักงานทนายความนี้นะให้หัวหน้าสำนักงานเนี่ยเซ็นรับรองมาแล้วเราก็ไปฝึกงานที่สำนักงานทนายความนั้น6เดือนนะคะ6เดือนไม่ว่าพี่เขาจะให้ทำอะไรชงกาแฟถ่ายเอกสารก็ถือว่าฝึกงานนะคะหรือให้หิ้วกระเป๋าตามหัวหน้าไปศาลให้ลองพิมพ์คำร้องคำฟ้องอะไรก็ตามแล้วแต่เขาจะใช้งานอะไรก็เรียกว่าฝึกงานนะคะทีนี้พอครบ6เดือนปุ๊บก็กลับไปนะคะกลับไปสอบภาคปฏิบัติก็จะมีเป็นข้อสอบก็จะมีแบบพิมพ์สารต่างๆมาให้เรานะคะเป็นปึกหนาๆใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็อ่านโจทย์นะคะดูว่าในโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยสมมติว่าเขาให้เขียนคำฟ้องเราก็ต้องหยิบแบบพิมพ์มาถูกว่าอันนี้เป็นเรื่องของคำฟ้องนะหรืออันนี้เป็นเรื่องของคำร้องนะนะคะบางท่านก็แบบไม่เคยไปฝึกจริงฝากชื่อทั้งนั้นเวลาพออยู่ในห้องสอบเป็นไงคะลนลานแค่หยิบแบบพิมพ์มาก็แบบพิมพ์กระจายเต็มห้องแล้วนะคะบางท่านยังไม่รู้วิธีการเจาะสำนวนว่าเขาเจาะยังไงให้ไอ้หมุดทองๆนี่มาทำไมวะเป็นไอ้เครื่องรางนำโชคหรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็คือว่าเวลาจะเขียนคำฟ้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยแนบสำเนาต่างๆเขาก็จะมีวิธีการเจาะสำนวนบางท่านถ้าไม่เคยไปฝึกงานจริงก็จะทำไม่เป็นแค่หยิบเลือกแบบพิมพ์เนี่ยก็หยิบผิดแล้วนะคะถ้าหยิบแบบพิมพ์ผิดเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันก็แปลว่าเขาก็รู้เลยว่าเราไม่ได้ไปฝึกงานจริงใช่ไหมมันก็จะมีความยากง่ายตรงนี้นะคะก็บางท่านก็ลนลานทำแบบ
แบบพิมพ์กระจายเต็มห้องสอบเลยนะคะอาจารย์จำได้ว่าตอนนั้นสมัยนั้นอาจารย์ก็มาสอบที่รามคำแหงเนี่ยนะคะก็สนุกสนานดีนะคะก็เขาก็จะให้เขียนว่าสมมุติวันนี้เป็นเรื่องของคำร้องขอเลื่อนคดีเงี้ยต้องเขียนยังไงก็ต้องหยิบมาเป็นแบบพิมพ์ของคำร้องเขียนว่าด้วยศาลที่เคารพด้วยคดีนี้มีการนัดพิจารณาวันนี้แต่โจทย์ป่วยไม่สบายไงก็ต้องเขียนไปให้ได้อะนะตามเนื้อความที่เขาบอกมาแต่คือแค่อาจจะเป็นโจทย์ว่าให้เขียนเลื่อนคดีแล้วก็มีข้อความให้นิดหน่อยแต่เราก็ต้องเขียนเป็นสำนวนของตัวเองควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดลงชื่อทนายผู้เรียงเขียนพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีแบบฟอร์มแพทเทิร์นของเขาก็ต้องเขียนให้ถูกนะคะบางท่านก็หยิบคำฟ้องคดีอาญามาเขียนคำฟ้องคดีแพ่งอย่างเงี้ยก็ทำไมคะพังอีกนะคะอันนี้ก็หยิบผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะก็เวลาสอบก็ดูให้ดีๆนะคะเราก็มาดูกันในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ของสภาทนายความในประเทศไทยนะคะโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ของสภาทนายความในประเทศไทยโครงสร้างของสภาทนายความนะคะสภาทนายความเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาทนายความนะคะมีคณะกรรมการสภาทนายความแล้วก็สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความนะคะสมาชิกสภาทนายความเนี่ยนะคะสมาชิกสภาทนายความก็จะได้แก่ใครบ้างนะคะก็ได้แก่นะคะทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528นะคะโดยทนายความในที่นี้นะคะก็หมายถึงนะคะหมายความว่านะคะผู้ที่สภาทนายความเนี่ยได้รับจดทะเบียนแล้วก็ออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความนะคะคุณสมบัตินะคะผู้ที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนแล้วก็รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลย ก็ต้องมีทำไมคะสัญชาติไทยนะคะสองก็คือมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะคะในวันยื่นคำขอจดทะเบียนแล้วก็รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความนะคะ3หลักเกณฑ์อันที่3ที่สำคัญก็คือนะคะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์นะคะหรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรืออนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาทนายความเห็นว่านะคะสถาบันการศึกษานั้นมีมาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรแห่งทนายความเนี่ยนะคะควรเป็นทนายความได้แล้วก็เป็นสมาชิกแห่งนิติบัณฑิตยสภาแสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีก่อนก็ได้นะคะเราแค่เก็บหน่วยกิจแล้วให้มันได้ครบพอจะได้เป็นระดับอนุปริญญาเนี่ยเราก็รีบวิ่งหน้าเลิศทำไมคะไปอบรมว่าความได้ก่อนเลยเพราะว่าทำไมการที่เราได้ตั๋วทนายความเร็วตั๋วทนายความนะไม่ใช่ตั๋วรูปพรรณนะคะบางท่านตอนสมัยอาจารย์เรียนเวลาเพื่อนคนไหนแบบทำท่าไม่ค่อยตั้งใจเรียนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมอบตั๋วรูปพรรณให้นะอะไรอย่างเงี้ยตั๋วรูปพรรณคือใช้กับอะไรคะเรียนกันมาหรือเปล่าเคยได้ยินคำนี้ไหมก็ใช้ประจำตัวสัตว์ที่เป็นพาหนะในการทำหากินในสมัยก่อนเช่นวัวหรืออะไรเงี้ยนะคะก็คือจะต้องมีตั๋วรูปพรรณเนาะนะคะก็ถ้าเราอ่ะยังไม่ต้องจบปริญญาตรีแต่เรามีเก็บหน่วยกิจได้จนได้แบบเป็นถึงได้ระดับอนุปริญญาตรีอ่ะเราก็สามารถจะไปฝึกอบรมวิชาว่าความได้เพราะว่าในหลักเกณฑ์ของการเป็นพวกสาอัยการเนี่ยจะต้องถ้าสมมุติว่าเลือกเป็นในแบบของทนายความเนี่ยนะคะอายุในการว่าความเนี่ยมันจะต้อง2ปีขึ้นไปดังนั้นถ้าเราเก็บใบอนุญาตว่าความแล้วเราได้ใบอนุญาตว่าความมาเร็วแล้วเราเก็บคดีตั้งแต่20คดีขึ้นไปเนี่ยได้ภายใน2ปีก็คือทำไมคะเราก็พอเราอายุ25ปุ๊บเราก็สอบได้เลยนะคะเหมือนกับอะไรนะศิษย์เก่าที่โด่งดังที่ติดป้ายโฆษณาไว้เขาก็ของรามคำแหงที่เขาเป็นปรีดีกีแล้วเขาก็สอบเป็นพวกสาได้ตั้งแต่อายุ20นะคะก็ดังนี้ถ้าเกิดได้ใบอนุญาตว่าความเร็วเราก็อายุตั๋วมันก็จะเดินเร็วก็นับตั้งแต่ตอนที่เราได้เลยนะคะก็2ปีเราก็จะได้ถึงเวลาพอเราสอบเนผ่านปุ๊บเรา25พอดีก็ไปสอบพวกสาอัยการได้เลยนะคะอันนี้นะคะหลักเกณฑ์ต่อไปคือต้องไม่เป็นผู้ที่ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีนะคะและไม่เป็นผู้ได้กระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริตนะคะอันนี้สำคัญนะคะ
เพราะว่าทำไมคะเวลาออกไปอยู่ในโลกภายนอกเนี่ยสิ่งเย้ายวนมันก็เยอะนะคะใจเราก็ต้องแข็งพอนะคะอันนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยต้องนะคะไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกนะคะโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกนะคะอันต่อไปคือไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะให้จำคุกในคดีที่คณะกรรมการสภาทนายความเห็นว่านะคะจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพนะคะนอกจากนี้นะคะไม่เป็นบุคคลต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลายนะคะดังนั้นถ้าใครมีหนี้นะคะให้รีบคืนเพื่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะฟ้องล้มละลายนะคะแล้วก็ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคมนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็ต่อไปคือไม่เป็นผู้มีกายพิการหรือจิตบกพร่องนะคะอันเป็นเหตุให้นะคะเป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการประกอบอาชีพทนายความนะคะต่อไปคือไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งมีเงินเดือนและตำแหน่งประจำนะคะเว้นแต่ข้าราชการการเมืองแสดงว่าถ้าอยากเป็นทนายความต้องลาออกมาก่อนหรือว่ารอเกษียณอายุราชการก่อนนะคะค่อยมาสอบนะคะอันอีกอันนึงนะคะก็คือไม่เป็นผู้ต้องห้ามนะคะมิให้ยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความนะคะเนื่องจากเป็นผู้ที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความนะคะและระยะเวลาผ่านพ้นไปนะคะไม่ถึง5ปีนับตั้งแต่วันถูกลบชื่อก็คือการที่จะขอกลับมาเป็นทนายความใหม่นี่เองนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะเป็นความรู้เล็กน้อยว่าวิธีการสอบตั๋วทนายนะคะวิธีการสอบตั๋วทนายเราเคยได้ยินคำว่าตั๋วปีกับตั๋วรุ่นไหมคะเคยได้ยินไหมบางท่านเคยได้ยินบางท่านบอกตอนนี้ขอแค่จบจากรามคำแหงให้ไปได้ก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยคิดแต่บางทีก็คิดไว้ก่อนก็ได้นะคะก็วิธีการสอบตั๋วทนายความเนี่ยนะคะมันจะมี2วิธีนะคะเขาเรียกว่าตั๋วรุ่นแล้วก็ตั๋วปีนะคะมันเป็นยังไงก็คือว่านะคะเป็นวิธีการนะคะได้มาของตั๋วทนายความก็คือเป็นวิธีการสอบตั๋วทนายความนั่นเองมี2แบบแล้วแต่เราจะเลือกบางท่านก็ถามว่าเอาแบบไหนดีอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าแล้วแต่ชอบนะคะความต่างมันอยู่ที่ไหนนะคะตั๋วปีนะคะตั๋วปีก็คือจะต้องฝึกงานทนายก่อนนะคะ1ปีไปฝึกงานที่สำนักงานทนายความก่อน1ปีนะคะแล้วก็มีหนังสือรับรองจากสำนักหัวหน้าสำนักงานมานะคะแล้วก็จึงจะมีสิทธิ์ที่จะสอบตั๋วทนายได้นะคะซึ่งเป็นการสอบเนี่ยนะคะโดยใช้แบบฟอร์มจริงนะคะเพราะว่าถือว่าเราเนี่ยได้ฝึกทนายอย่างเข้มข้นมาแล้วนะคะดังนั้นการฝึกงานนะคะก็ต้องฝึกงาน1ปีก่อนเสร็จแล้วก็ไปสอบปฏิบัตินะคะถ้าเกิดเป็นตั๋วรุ่นอย่างที่อาจารย์สอบเนี่ยนะคะก็เป็นตั๋วรุ่นก็คือทุกปีเขาก็จะมีเปิดเป็นรุ่นๆไปนะคะเราก็จะมีเพื่อนเป็นรุ่นๆนะคะตั๋วรุ่นก็คือนะคะการอบรมนะคะ16วันแล้วก็มีการสอบทฤษฎีนะคะมีการสอบภาคทฤษฎีถ้าเกิดสอบผ่านก็ทำไมคะคุณได้ไปต่อนะคะถ้าเกิดสอบผ่านก็ต้องไปหาสำนักงานทนายความนะคะเพื่อที่จะฝึกงานต่ออีก6เดือนนะคะพอฝึกงาน6เดือนเสร็จแล้วอย่างที่บอกว่าก็กลับมาใหม่กลับมาแล้วก็เพื่อจะดูว่าฝึกงานจริงหรือเปล่าหรือแอบไปฝากชื่อนะคะนะคะแล้วก็กลับมาสอบภาคปฏิบัตินะคะวิธีการก็เลยต้องเป็นการอบรมก่อนอบรมเสร็จแล้วก็สอบภาคทฤษฎีนะคะพอสอบทฤษฎีเสร็จก็ฝึกงานนะคะพอฝึกงาน6เดือนก็กลับมาสอบภาคปฏิบัติดังนั้นก็เลยเป็นวิธีการได้มาซึ่งการได้ตั๋วทนายความแล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบไหนนะคะแต่ความยากนี่เท่าที่ถามมาก็คือตั๋วปีนี่มันจะยากกว่านะคะเพราะว่ามันไม่มีแนวข้อสอบเก่าแต่ว่าถ้าเป็นตั๋วรุ่นเนี่ยก็จะมีหนังสือสมุดแบบตัวอย่างข้อสอบของสภาทนายความเขามีจำหน่ายมีขายอยู่ว่าตัวอย่างข้อสอบเก่าเป็นยังไงวิธีการเขียนคำร้องแบบฟอร์มต่างๆอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงทำให้ทำไมคะเราก็ใจชื้นว่ามันมีตัวอย่างอะเนาะแต่ถ้าตั๋วปีเนี่ยมันจะไม่มีตัวอย่างข้อสอบเราก็ทำไมคะไปงมเข็มในมหาสมุทรเอาเองเพราะว่าเราฝึกงานมา1ปีเราเข้มข้นแล้วเขาก็เลยไม่มีแนวข้อสอบอะไรแล้วก็การเปิดสอบก็ต้อง
แล้วแต่เขาแล้วมันก็จะเปิดไม่บ่อยเหมือนตั๋วรุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางเอาไว้นะคะบางท่านในที่นี้อาจจะได้มาแล้วก็ได้ใช่ไหมคะมีไหมคะยังไม่ได้อ่านหนังสือยังไม่ได้ไปซื้อไปสมัครเลยนะคะอาจารย์เห็นว่าเหมือนเพิ่งจะมีการสอบกันไปเนาะนะคะในส่วนของสมาชิกสภาทนายความนะคะเขาจะมีหน้าที่มีสิทธิแล้วก็หน้าที่ยังไงบ้างนะคะสมาชิกสภาทนายความนะคะมีสิทธิแล้วก็หน้าที่ดังต่อไปนี้นะคะ 1. นะคะแสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนะคะวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของสภาทนายความนะคะโดยส่งไปยังคณะกรรมการสภาทนายความนะคะและในกรณีที่สมาชิกเนี่ยนะคะรวมกันนะคะตั้งแต่50คนขึ้นไปก็เสนอให้คณะกรรมการสภาทนายความนะคะพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของสภาทนายความนะคะคณะกรรมการนะคะแล้วก็สภาทนายความเนี่ยจะต้องนะคะพิจารณาแล้วก็แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทราบโดยไม่ชักช้านะคะตอนนี้นายกสภาทนายความคนปัจจุบันชื่ออะไรคะทราบไหมคะตายแล้วนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดนะคะชื่อท่านถวัลรุจิยาพรนะคะไม่เป็นไรข้อสอบคงไม่ถามแต่ก็แค่ทำไมคะเป็นความรู้เฉยๆนะคะไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องเครียดนะคะอันที่สองนะคะก็คือซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาทนายความนะคะหรือเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสภาทนายความในการประชุมใหญ่ของสภาทนายความนะคะมีการนะคะเลือกหรือรับเลือกตั้งนะคะเป็นนายกสภาทนายความหรือกรรมการสภาทนายความนะคะอันนี้ก็จะมีการคึกคักถ้าเกิดเขาจะมีการเลือกตั้งนะคะนายกสภาทนายความก็จะมีแผ่นป้ายหาเสียงมาถึงบ้านเราอย่างคึกคักขมักขม้นนะคะอันนี้ก็มีผู้มีชื่อเสียงต่างๆก็มาลงสมัครกันเยอะแยะเลยนะคะอันที่4ก็คือผดุงไว้นะคะซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528นะคะโดยนะคะสมาชิกสภาทนายความเนี่ยนะคะจะขาดจากการเป็นสมาชิกเมื่อไรคะหลักทั่วไปเลยขาดจากการเป็นสมาชิกเมื่อตายนะคะเมื่อตายนะคะ2คือนะคะขอบอกเลิกจากการเป็นทนายความนะคะหรือขาดต่อใบอนุญาตให้เป็นทนายความนะคะหรือถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนทนายความหรือถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความนะคะอันต่อไปนะคะคณะกรรมการสภาทนายความเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะนายกสภาทนายความนะคะแล้วก็กรรมการสภาทนายความนะคะคณะกรรมการสภาทนายความประกอบไปด้วยใครนะคะก็มีนะคะกรรมการที่เป็นผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้แก่ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม1คนนะคะผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา1คนนะคะอันนี้นะคะ2กรรมการที่เป็นสมาชิกนะคะซึ่งได้รับเลือกตั้งนะคะจากสภาจากสมาชิกสภาทนายความทั่วประเทศนะคะจำนวนไม่เกิน23คนนะคะโดยกรรมการดังกล่าวเนี่ยนะคะไม่น้อยกว่า9คนเนี่ยจะต้องมีสำนักงานประจำอยู่ตามภาคต่างๆตามพระราชกฤษฎีกานะคะต้องมีนะคะอธิบดีผู้สาภาคภาคละ1คนนะคะกระบวนการเลือกตั้งนะคะนายกสภาทนายความแล้วก็กรรมการสภาเนี่ยนะคะทนายความเนี่ยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีที่ได้กำหนดเอาไว้นะคะในพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528แล้วก็ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความพ.ศ.2529ก็คือนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งนายกสภาทนายความแล้วก็กรรมการสภาทนายความเนี่ยจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อนะคะประธานกรรมการมาญาติทนายความเนี่ยนะคะได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกสภาทนายความนะคะแล้วก็กรรมการสภาทนายความนะคะโดยนะคะในการประกาศเนี่ยนะคะต้องประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า90วันนะคะให้ประธานนะคะกรรมการมาญาติทนายความนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งนะคะโดยมีผู้อำนวยการเลือกตั้งนะคะเป็นประธานโดยกรรมการ
อำนวยการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเป็นทนายความมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า10ปีนะคะและไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดมารยาททนายความนะคะหรือถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนะคะทนายความรวมทั้งจะต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาทนายความหรือกรรมการสภาทนายความนะคะในการเลือกตั้งเนี่ยนะคะคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่จะแต่งตั้งนะคะคณะกรรมการเลือกตั้งประจำภาคนะคะคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็คณะอนุกรรมการนะคะตามที่เห็นสมควรเพื่อนะคะดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะก็คือทนายความก็มีอยู่ทั่วประเทศดังนั้นก็ถ้ามีการเลือกตั้งมันก็จะมีหลายภาคนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะนายกสภาทนายความแล้วก็กรรมการสภาทนายความเนี่ยนะคะให้มันเป็นไปได้ถูกต้องเรียบร้อยตามข้อบังคับของทนายความนะคะที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วก็ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความก่อนวันเลือกตั้งนะคะนายกสภาทนายความหรือกรรมการสภาทนายความเนี่ยนะคะไม่น้อยกว่า30วันเนี่ยนะคะมีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสภาทนายความหรือกรรมการสภาทนายความนะคะทนายความผู้สมัครรับเลือกตั้งคนที่จะสมัครรับเลือกตั้งจะคือให้เป็นนายกสภาทนายความหรือเป็นกรรมการสภาทนายความเนี่ยนะคะจะต้องนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้คนอื่นมาเลือกเนี่ยนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนนะคะแล้วก็รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความมาแล้วนะคะรวมกันไม่น้อยกว่า5ปีนะคะก่อนวันเลือกตั้งนะคะนายกสภาทนายความหรือกรรมการสภาทนายความดังนั้นทำไมคะถ้าอายุตั๋วเราได้5ปีปุ๊บเราก็อยากเป็นกรรมการสภาทนายความเราก็ทำไมคะลงสมัครได้นะคะแต่เพื่อนจะเลือกหรือเปล่าเป็นอีกประเด็นนึงต้องแยกกันใช่ไหมนะคะโดยทนายความเนี่ยนะคะต้องมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะนายกสภาทนายความแล้วก็กรรมการสภาทนายความนะคะด้วยตัวเองนะคะโดยลงคะแนนลับนะคะทนายความที่มีสำนักงานอยู่นะคะณจังหวัดใดเนี่ยก็ให้ออกเสียงลงคะแนนที่จังหวัดนั้นนะคะหรือจะไปออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ก็ได้นะคะในการเลือกตั้งนะคะนายกสภาทนายความแล้วก็กรรมการสภาทนายความนะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดนะคะได้คะแนนสูงกว่าผู้อื่นนะคะสำหรับตำแหน่งนายกสภาทนายความหรือกรรมการสภาทนายความเนี่ยก็ให้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาทนายความหรือกรรมการสภาทนายความนะคะถ้าเกิดในกรณีที่คะแนนเท่ากันดีเนาะที่เขาเขียนเอาไว้จะได้ไม่ทะเลาะกันเนาะในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันนะคะให้จับฉลากนะคะให้จับฉลากแต่ว่าจับฉลากเฉพาะนะคะตำแหน่งกรรมการสภาทนายความเนี่ยนะคะจะต้องนับคะแนนของผู้สมัครนะคะซึ่งมีสำนักงานตามที่จดทะเบียนไว้ต่อสภาทนายความนะคะประจำอยู่ตามภาคต่างๆนะคะตามพระราชกฤษฎีกานะคะตั้งอธิบดีพวกสาภาคตามลำดับคะแนนสูงสุดนะคะในแต่ละภาคนะคะแล้วก็ให้ถือว่าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะขึ้นไปเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาทนายความประจำภาคนั้นๆ นะคะต่อมานะคะเมื่อปรากฏนะคะเมื่อผลปรากฏว่าผู้ใดเนี่ยนะคะได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสภาทนายความหรือเป็นกรรมการสภาทนายความนะคะให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งจัดทำนะคะประกาศผลการเลือกตั้งส่งให้กับประธานกรรมการมาญาทนายความนะคะลงนามประกาศผลการเลือกตั้งแล้วก็นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะแล้วก็ให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้นะคะณที่ทำการสภาทนายความแล้วก็สำนักงานผู้แทนสภาทนายความประจำภาคแล้วก็สำนักงานนะคะผู้แทนสภาทนายความประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะคะอันนี้นะคะเมื่อประธานกรรมการทนายมาญาทนายความเนี่ยได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วนะคะของนายกสภาทนายความแล้วก็กรรมการสภาทนายความแล้วนะคะถ้าผู้เลือกตั้งหรือผู้สมัครท่านใดนะคะเห็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยมิชอบนะคะกฎเป็นไปโดยมิชอบตามกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับเนี่ยนะคะให้ยื่นคำร้องคัดค้านได้นะคะให้ยื่นคำร้องคัดค้านได้ต่อประธานกรรมการมาญาทนายความนะคะภายใน
60วันนะคะนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนะคะนะคะถ้าเกิดเราเห็นว่าความไม่ชอบมาพากลของการเลือกตั้งว่ามันไม่น่าจะถูกต้องไม่โปร่งใสไม่ยุติธรรมนะคะก็นะคะให้คณะกรรมการมาญาทนายความวินิจฉัยคำร้องคัดค้านแล้วก็แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบนะคะอันนี้ก็ดีนะคะคณะกรรมการสภาทนายความเนี่ยเขามีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของสภาทนายความนะคะตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในมาตรา7นะคะแห่งพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528นะคะก็คือนะคะมีการให้นะคะส่งเสริมการศึกษาแล้วก็การประกอบวิชาชีพทนายความนะคะควบคุมมารยาทของทนายความแล้วก็ส่งเสริมความสามัคคีแล้วก็พดุงเกียรติของสมาชิกทนายความนะคะส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความแล้วก็ส่งเสริมช่วยเหลือเผยแพร่แล้วก็ให้การศึกษาแก่ประชาชนนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเราก็จะเห็นสภาทนายความก็จะมีจัดอบรมนะคะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายอบรมฟรีอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะบางท่านก็สนใจก็เชิญได้นะคะหรือหน้าที่อันต่อไปนะคะก็เป็นการนะคะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนะคะเพื่อทำกิจการหรือพิจารณาเรื่องต่างๆนะคะอันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสภาทนายความนะคะเว้นแต่กิจการซึ่งมีลักษณะที่เป็นสภาพที่ไม่อาจมอบหมายให้กระทำการแทนได้นะคะต่อไปนะคะก็มีอำนาจในการที่จะออกข้อบังคับนะคะสภาทนายความที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528แล้วก็ข้อบังคับนะคะว่าด้วยการเป็นสมาชิกแล้วก็การขาดจากการเป็นสมาชิกของสภาทนายความนะคะในเรื่องของการเรียกเก็บนะคะค่าแล้วก็ชำระค่าบำรุงแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะแล้วก็การแจ้งย้ายสำนักงานทนายความนะคะในการประชุมคณะกรรมการสภาทนายความแล้วก็คณะอนุกรรมการแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะในอันที่จะอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสภาทนายความหรือที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาทนายความตามที่กฎหมายอื่นนะคะรวมทั้งนะคะในเรื่องของการแต่งตั้งการบังคับบัญชาแล้วก็การรักษาวินัยแล้วก็การออกจากตำแหน่งของพนักงานสภาทนายความนะคะเมื่อกี้ได้รับเลือกตั้งมาแล้วนะคะต่อมานะคะการพ้นจากตำแหน่งของนายกสภาทนายความแล้วก็กรรมการสภาทนายความนะคะนายกสภาทนายความแล้วก็กรรมการสภาทนายความเนี่ยนะคะที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมีวาระการดำรงตำแหน่ง3ปีนะคะ3ปีนะคะแต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า2วาระติดต่อกันไม่ได้แสดงว่าทีมไหนฮอตฮิตมากนะคะเลือกตั้งมาครั้งแรกก็ได้ก็อยู่ไป3ปีเลือกตั้งในปีที่4นะคะถัดมาอีกรอบนึงก็ยังได้อีกก็ทำงานต่อไปอีก3ปีแต่เลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยได้อีกไหมไม่ได้แล้วเพราะว่าดำรงตำแหน่ง2วาระติดต่อกันอยู่มา6ปีแล้วทำไมคะต้องให้คนอื่นมาบ้างนะคะก็เลยจะดำรงตำแหน่งเกิน2วาระติดต่อกันไม่ได้นะคะนายกสภาทนายความนะคะหรือกรรมการสภาทนายความเนี่ยนะคะนอกจากจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วนะคะนายกสภาทนายความหรือกรรมการสภาทนายความซึ่งได้รับเลือกตั้งเนี่ยจะพ้นจากตำแหน่งนะคะเป็นการเฉพาะตัวเมื่อนะคะอันแรกเลยคืออะไรคะตายนะคะก็คือตาย2ก็คือลาออกนะคะลาออก3ก็คือนะคะขาดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาทนายความหรือกรรมการสภาทนายความนะคะเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับจดทะเบียนและรับใบอนุญาตนะคะให้เป็นทนายความมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า5ปีก่อนวันเลือกตั้งนายกสภาทนายความหรือกรรมการสภาทนายความนะคะอันที่อีกอันนึงนะคะที่จะพ้นจากตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งนะคะเป็นการเฉพาะตัวเนื่องจากมีพฤติการนะคะที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสภาทนายความนะคะนายกสภาทนายความนะคะหรือกรรมการสภาทนายความเนี่ยนะคะกระทำผิดวัตถุประสงค์ของสภาทนายความนะคะหรือก
ระทำการนะคะอันเป็นการเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงแก่สภาทนายความนะคะในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะมีคำสั่งให้คณะกรรมการสภาทนายความนะคะนายกสภาทนายความหรือกรรมการสภาทนายความคนใดออกจากตำแหน่งนั้นเนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะต้องนะคะแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงยุติธรรมนะคะ1คนแล้วก็ผู้แทนเนติบัณฑิตยสภานะคะซึ่งเป็นข้าราชการอัยการอีก1คนแล้วก็ซึ่งเป็นทนายความอีก1คนกับทนายความอื่นอีก4คนเนี่ยเป็นคณะกรรมการสอบสวนนะคะเมื่อคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยได้ทำการสอบสวนเสร็จให้เสนอสำนวนการสอบสวนนะคะพร้อมทั้งนะคะความเห็นต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะเพื่อพิจารณาสั่งการนะคะคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เป็นที่สุดแสดงว่าเขาสั่งยังไงก็ทำไมคะก็ต้องหยุดแค่นั้นต้องยอมรับในผลของคำสั่งนะคะการขาดจากการเป็นทนายความนะคะเนื่องจากการขอบอกเลิกจากการเป็นทนายความเนี่ยนะคะขาดต่อจากใบอนุญาตให้เป็นทนายความเพราะว่าถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนทนายความหรือถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความอันนี้ก็สิ้นสภาพนะคะนอกจากนี้นะคะอีกกรณีนึงก็คือเป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบบางทีอาจจะว่าความแล้วเครียดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ทำไมคะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรเงี้ยก็เลยมาว่าความที่ศาลไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็สิ้นสภาพไปนะคะหรือนะคะต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายดังนั้นสำคัญมีหนี้ทำไมคะมีหนี้บางท่านบอกมีหนี้ก็คือไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ใช่นะคะมีหนี้ก็ต้องทำไมคะก็ต้องใช้หนี้นะคะต้องเห็นใจคนที่เขาให้ยืมด้วยนะคะเขาก็ลำบากเหมือนกันเขาให้ยืมก็ต้องรีบคืนนะคะอันต่อไปนะคะก็คือถ้าต้องโทษจำคุกนะคะโดยคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะให้จำคุกนะคะในกรณีที่คณะกรรมการสภาทนายความนะคะทั้งคณะเนี่ยพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ยังไม่มีการเลือกตั้งนะคะคณะกรรมการสภาทนายความใหม่นะคะให้คณะกรรมการสภาทนายความนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไปพังๆก่อนนะคะจนกว่าคณะกรรมการสภาทนายความใหม่เนี่ยจะเข้ารับหน้าที่นะคะเว้นแต่นะคะมีหลักแล้วก็ต้องมีข้อยกเว้นนะคะเว้นแต่กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนะคะเนื่องจากมีพฤติการที่แสดงให้เห็นว่านะคะคณะกรรมการสภาทนายความเนี่ยกระทำผิดวัตถุประสงค์ของสภาทนายความนะคะหรือนะคะกระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงแก่สภาทนายความก็ให้คณะกรรมการมัยยาทนายความเนี่ยปฏิบัติหน้าที่นะคะคณะกรรมการสภาทนายความที่พ้นจากตำแหน่งไปพางก่อนนะคะจนกว่าจะได้คณะกรรมการสภาทนายความใหม่นะคะจะเข้ามารับหน้าที่แทนนะคะโดยให้ประธานกรรมการมัยยาทนายความเนี่ยนะคะปฏิบัติหน้าที่นายกสภาทนายความนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ไปพังๆก่อนระหว่างที่คณะกรรมการสภาทนายความใหม่เนี่ยนะคะยังไม่ได้รับหน้าที่นะคะคณะกรรมการสภาทนายความที่พ้นจากตำแหน่งนะคะหรือคณะกรรมการมัยยาทนายความแล้วแต่กรณีเนี่ยนะคะมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสภาทนายความตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความเฉพาะนะคะกิจการที่มีลักษณะต่อเนื่องนะคะและเท่าที่จำเป็นนะคะเพื่อให้งานประจำของคณะกรรมการสภาทนายความเนี่ยดำเนินไปได้โดยไม่เป็นที่เสียหายหรือหยุดชะงักนะคะกับการเลือกตั้งโอ้โหเวลาคนที่เขาเป็นทนายความแล้วเขาก็ร่างไอ้พระราชบัญญัติอะไรของเขาเองเนี่ยมันทำไมคะมันแน่นหนาดีจริงๆนะคะไม่มีรอยรั่วรอยต้องให้อุดอะไรเลยแน่นมากจริงๆนะคะเขาบอกว่าคณะกรรมการสภาทนายความใหม่เนี่ยนะคะคณะกรรมการสภาทนายความเนี่ยดำเนินไปได้โดยที่ไม่ต้องเป็นที่เสียหายแสดงว่าถึงแม้หมดอำนาจแล้วแต่ก็ยังมีอำนาจในการที่จะทำการงานต่างๆที่มันยังค้างอยู่ให้มันต่อเนื่องไปนะคะอันนี้คณะกรรมการสภาทนายความเนี่ยนะคะภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสภาทนายความเดิมพ้นจากตำแหน่งนะคะโดยจะแต่งตั้งนะคะ
คณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยเหลือในการจัดตั้งในการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวด้วยก็ได้นะคะก็คือกลัวว่าถ้าพ้นตำแหน่งแล้วเดี๋ยวจะไม่มีใครจัดการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งเนี่ยก็คืออีกฝ่ายหนึ่งก็กลัวว่าจะใช้อำนาจหน้าที่ของการเป็นกรรมการเนี่ยในการได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องการเลือกตั้งเขาก็เลยบอกว่าก็ทำเท่าที่มันให้งานมันเดินต่อได้อะไรเงี้ยนะคะเมื่อนายกสภาทนายความนะคะหรือกรรมการสภาทนายความซึ่งได้รับเลือกตั้งเนี่ยพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้เลือกตั้งนะคะนายกสภาทนายความหรือกรรมการสภาทนายความเนี่ยแทนตำแหน่งที่ให้แทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน60วันนะคะนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งนายกสภาทนายความหรือกรรมการนะคะสภาทนายความนั้นว่างลงนะคะเว้นแต่ว่านะคะวาระที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ถึง180วันนะคะก็ให้ผู้เป็นนายกสภาทนายความหรือกรรมการสภาทนายความซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทนเนี่ยนะคะอยู่ในตำแหน่งตามวาระของนายกสภาทนายความหรือกรรมการสภาทนายความซึ่งตนเนี่ยไปแทนนะคะโอ้โหอันนี้ก็เยอะเหลือเกินนะคะอ่านต่ออีกนิดนึงจะหมดเวลาแล้วค่ะในกรณีที่นายกสภาทนายความนะคะพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระนะคะถ้าพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระหรือว่านายกสภาทนายความเนี่ยนะคะไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะก็ให้อุปนายกนะคะเป็นผู้รักษาการแทนนะคะถ้าอุปนายกพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระนะคะหรืออุปนายกเนี่ยไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะให้คณะกรรมการสภาทนายความเนี่ยเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนนะคะโดยที่นะคะมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติทนายความ2528เนี่ยนะคะกำหนดให้นายกสภาทนายความนะคะแต่งตั้งกรรมการสภาทนายความอื่นเป็นอุปนายกนะคะเลขาธิการนายทะเบียนเหรัญญิกสวัสดิการประชาสัมพันธ์และตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสมนะคะด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาทนายความนะคะซึ่งคณะกรรมการสภาทนายความนะคะก็จะอาศัยอำนาจตามมาตรา27นะคะอนุ3อนุแล้วก็จนะคะประกอบด้วยมาตรา15แล้วก็ด้วยความเห็นชอบนะคะของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความตามมาตรา28นะคะแห่งพระราชบัญญัติทนายความ2528เนี่ยนะคะก็จึงขอออกนะคะข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของสภาทนายความแล้วก็อำนาจหน้าที่ของกรรมการสภาทนายความนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับภายในสภาทนายความนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดต่อมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะไม่ทันหมดเวลาเดี๋ยวคราวหน้าเราก็มาฟังกันต่อในเรื่องของสภาทนายความนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ต่อในเรื่องของบทที่6นะคะใครมีคำถามอะไรสำหรับวันนี้เชิญได้เลยนะคะก็ขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดในส่วนท้ายของจำนำนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่าจำนำเกิดขึ้นได้ยังไงตามมาตรา747นะคะเวลานักศึกษาดูตัวบทเราก็ต้องดู747คู่กับมาตรา749นะคะคู่กับมาตรา758 59และ760นะคะถ้าการจำนำนั้นเป็นการจำนำตราสารเราก็จะมีอยู่ตั้งแต่มาตรา751ไปถึงมาตรา754นะส่วนใหญ่ตรงนี้เราไม่ค่อยจะถามนะคะทีนี้ก็มาถึง761 761นักศึกษาตั้งข้อสังเกตให้ไว้นะคะว่าตัวทรัพย์ที่จำนำหลักของการจำนำก็คือการส่งมอบตัวทรัพย์มาทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ถ้ามีการตัวทรัพย์นั้นน่ะมีดอกผลเกิดขึ้นนะคะมีดอกผลเกิดขึ้นจะเป็นดอกผลธรรมดาหรือดอกผลนิตินัยก็ตามกฎหมายให้เฉพาะกฎดอกผลนิตินัยเท่านั้นนะคะคุณขีดเส้นใต้ตรงคำว่าดอกผลนิตินัยวันนี้ทำไฮไลท์ไม่ได้นะฮะตัวไฮไลท์หายไปทำไฮไลท์ให้ไม่ได้นะฮะมีดอกผลนิตินัยเกิดขึ้นเราก็ต้องไม่ลืมว่าดอกผลนิตินัยก็คือดอกผลที่เกิดขึ้นจากการเอาตัวแม่ทรัพย์ไปใช้และสามารถคิดคำนวณออกมาได้เป็นรายวันรายเดือนรายปีเช่นกำไรค่าเช่าดอกเบี้ยเป็นต้นนะคะส่วนถ้าเป็นดอกผลธรรมดากฎหมายไม่ให้ให้เฉพาะดอกผลนิตินัยให้ทำไมเพราะว่าตัวทรัพย์ที่จำนำอยู่กับเราเพราะมีดอกผลนิตินัยเกิดขึ้นกฎหมายบอกว่าให้ผู้รับจำนำคือเจ้าหนี้สามารถเอาดอกผลนิตินัยนั้นออกมาจัดสรรเป็นการชำระหนี้ได้นี่เป็นวิธีการรับชำระหนี้อันหนึ่งที่ไม่ต้องขายทอดตลาดแต่เป็นการชำระหนี้จากตัวดอกผลนิตินัยเท่านั้นแล้วต้องไม่ปรากฏว่าไม่มีการกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานักศึกษาขีดเส้นใต้ตรงที่ว่ามิได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาแล้วใส่คำว่าไม่ได้ห้ามถ้ามีการกำหนดเอาไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่นก็ถือ